ไอ้เหี้ยต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงครับกับน้องหนังรีวิวครับแต่ว่าวันนี้สปอยครับผมกับเทปดูนะด็อกเตอร์สเตรนท์เนี่ยให้คุณโปสเตอร์นะฝึกเวทว่างอกขึ้นหมอกว่าเขาหงอกขึ้นตั้งแต่อ่านหนังสือสอบเข้าแพทย์แล้วสอบเข้าแพทย์อ่านหนังสือเยอะนะเป็นสูตินรีแพทย์แล้วมากินแป๊บทีนเลยด้วยแป๊บทีนที่สูตินรีแพทย์กูไปแล้วจะชงเข้าหีเข้าอะไรหน่อยเถอะไม่มีใครเล่นด้วยอะไรหีไม่ได้คิดที่นึกว่าไอ้โฆษณาแป๊บทีนที่ไปเอารองเท้าในสต็อกมาทำซีจีล้ำๆนึกว่าก็ได้มึงมีรองเท้าในสต็อกก็เอามาทำซีจีล้ำๆเพื่อจะมาโชว์ไม่เอารองเท้ามาโชว์กินแป๊บทีนแล้วฉลาดฉลาดแบบเนี้ยเหรอเอากินแล้วกูเททิ้งโชว์เราเล่นเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาไม่มาไอ้นั่นให้สปอนเซอร์ให้ผมขอโทษผมรอเล่นนะครับผมที่พูดไปไม่ตั้งใจย้อนเวลาไม่ได้พูดไปตะกี้แป๊บทีนแป๊บทีนนะครับผมดื่มนะผมเออผมดื่มโชว์เลยครับผมไปแป๊บทีนได้ไงวะเนี่ยกลับมาโอเคเอามาเราสปอยกันเต็มๆดีกว่าสะใจกันไปเลยเข้าเรื่องสั้นมั้ยเข้าเรื่องสั้นไปเรื่องสั้นเลยครับด็อกเตอร์สเตรนจ์เป็นเรื่องราวของด็อกเตอร์สตีเฟนสเตรนจ์หมอศัลยแพทย์ตามประสาฝีมือดีคนหนึ่งที่ได้สูญเสียมือข้างถนัดจากอุบัติเหตุจนเหมือนอนาคตการเป็นหมอของเขาจะดับวูบลงแต่แล้วนี่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของความสามารถด้านใหม่ที่เหนือความเชื่อของวิทยาศาสตร์เมื่อเขาได้พบกับผู้พิเศษนั้นดินแดนห่างไกลในทิเบตที่ทำให้เขาเข้าสู่โลกเร้นลับของพลังแห่งจักระในห้วงศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความพิศวงจนเป็นที่มาของพลังเวทมนต์แบบที่ทั้งชีวิตเขาไม่เคยเชื่อมาก่อนครับผมมาแล้วนะสปอยเลยด็อกเตอร์สเตนนะเป็นเรื่องของหมอศัลยแพทย์หมอผ่าตัดสันหลังอะไรพวกนั้นเส้นประสาทเป็นคนที่อีโก้จัดเก่งมากลงหนังสือนิตยสารอะไรที่เขาพูดนะแล้วก็เลือกคนไข้คนไข้เป็นคนที่เลือกคนไข้ประมาณว่าโอ้ยคนนี้อารมณ์แบบหมอดังอะแล้วก็เลือกคนไข้เพราะว่าเราค่าตัวสูงคนไข้ที่เรารักษาเนี่ยมันต้องหนึ่งเลยต้องการันตีอะไรบางอย่างน่าสนใจน่าสนใจต้องมีการตีมันจะมีเดลล็อกนิดนึงตอนก่อนจะชนอ่ะพี่บอกว่าอะไรมีมีเอสเตอร์เอ็กด้วยนี่พูดไปเลยอ๋อก่อนรถจะชนมีฉากที่ทางโรงพยาบาลโทรมารับโทรศัพท์แล้วบอกว่าเออมีนายพลกันเออมีโรดี้โรดนายพลโรดนายพลโรดเนี่ยอยู่ในชุดเกราะเหล็กมาผ่าตัดหน่อยได้ไหมเออมันบอกไม่ได้ไม่เอาเออไม่เอาไม่รับงานนี้ขอผ่านแล้วกันคิดเคยคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้หรือเปล่าที่บอกที่ตกลงมาที่โดนวิชันยิงอ่ะเออแต่ข้างน่าจะตกลงมาแล้วหลังที่เป็นอัมพาตอ่ะต้องผ่าตัดเส้นประสาทใช่ใช่ไม่เอาคนไข้ได้ที่สองไม่รู้ใครไม่เขาบอกว่าอายุอะไรป้าอายุป้า18ปีอะไรสักอย่างไม่เอาแต่ภาพเรามีเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ23ปีเออโอเคน่าสนใจเนาะแต่ดูนานไปหน่อยคืออีโก้แล้วเลือกคนไข้แต่ช่วงแรกๆก็จะมีการนี่เปิดมาแองชินวันกำลังไล่ต้อนกับคาซิเลียสคาซิเลียสนี่เขามาที่ห้องสมุดมาช่วงชิงหน้าตำรามาฉีกกระดาษไว้อะไรอย่างนี้มันก็จะมีเป็นตำราพิธีที่สามารถแบบเปิดมิติเรียกดอมามุมาได้แรกๆโหดอยู่เหมือนกันนะจับขึงแล้วก็ตัดคอมีหัวตกพลึกลงมาอะไรนี่ดูโหดดีแต่ว่าเราไม่เห็นหนังมาเวลมันยังไม่เห็นคอขาดแค่นั้นลงถังเป็นเงาเปี๊ยบแล้วก็เอ็นชินวันมาไล่แล้วก็จะมีซีเควนซ์แรกเลยการต่อสู้แรกเลยมีตึกเอียงบังไอ้นี่บังหมุนมีเฟืองอะไรแค่บิดมืออย่างนี้ใช่ไหมใช่เออบิดทุกอย่างเลยบิดมือตึกมาโอ้โหมาเหมือนคลื่นกูดูจำได้เลยกูโอ้โหยังไงวะดู 4D ไงไม่ใช่ 4D ด้วย 3D IMAX IMAX 3D เขาบอก IMAX มันจะเราจะเห็นเฟรมมันจะกว้างขึ้นกว่าปกตินิดนึงแล้ว 3D จะรู้สึกว่ามันใกล้อ่ะมันอยู่แบบตรงนี้เลยแบบขากูที่สามารถถีบอะไรสักอย่างตรงข้างหน้าได้ซึ่งมันก็โอเคอยู่ช่วงแรกๆเราก็จะเห็นคาซิเลสหนีไปนั่นแหละแล้วก็ตัดมาตรงที่ดร.สเตนกำลังทำงานอยู่มีการพูดเรฟเฟอเรนซ์โอ้เนี่ยเพลงของปีอะไรเจ็บโถกอะไรสักอย่างอะไรประมาณนั้นประมาณว่าอันที่พี่ท็อปบอกว่าอะไรความจำดีอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะผ่าตัดเฉยๆแต่ว่ามันจะทายเพลงกันทายเพลงมันค่อนข้างที่จะโชว์อยู่นะว่าดร.สเตนเนี่ยหนึ่งเลยอีโก้2เป็นคนที่เก่งความจำดีเป็นหมอที่เก่งจำได้ว่าเถียง Google อ่ะตอนนั้นน่ะ Google ผิดมึงลองหาข้อมูลดีๆจำได้ไหมที่มันไอ้เหี้ยแล้วหา Google เฮ้ยปี88ไม่ใช่จำปีผิดไปหรอมันเลยแต่ว่าเฮ้ยมันปีนี้มึงลองหาดูดีๆ Google ผิดไอ้เหี้ยนั้นเซิร์ช Google ผิดไงแล้วอ๋อจริงด้วยครับมันเก่งนะแต่เป็นคนอีโก้จัดอย่างงี้ไงเป็นคนที่ก็รู้เยอะก็จริงแต่เนี่ยด้วยความที่รู้เยอะเก่งเยอะเก่งมากตายเพราะคนอื่น
มึงเทียบกูไม่ได้พูดอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังอะไรอย่างนี้แต่ดูหมออารมณ์ดีมากนะการผ่าตัดในครั้งนี้ผ่านไปได้แบบหมอเต้นด้วยเฮียใช่ชอบอย่างนึงเดี๋ยวขอข้ามช็อตหน่อยชอบโมเมนต์ของตัวละคร2ตัวที่ประกอบความอีโก้เนี่ยของตัวดร.สเต็งอยู่1เลยคือตัวหมอที่เป็นเพื่อนที่จะโดนดร.สเต็งอีโก้ใส่บ่อยๆกับอีกตัวนึงคนไข้เพื่อนนางเอกเพื่อนนางเอกหมอคนไข้ที่หายเพราะว่าคนไข้ที่หายเนี่ยมีความหลังตรงที่ว่ามันเคยบอกว่าเฮ้ยผมอะเคยจะให้คุณไปรักษาแต่คุณไม่เลือกผมแค่เลขาคุณผมยังผ่านไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยคุณจะให้ผมช่วยนี่ขอข้ามหน่อยเพราะว่า2ตัวละครที่พี่รู้สึกว่าชอบมันประกอบให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนพอกลับมาในตอนที่เอ้ยพระเอกลดทอนความอีโก้ลงไอ้ตัวละคร2ตัวเนี้ยมันดูแบบส่งน้ำหนักให้เราแบบว่าเหมือนกับเห็นคนที่แบบเหมือนกลับใจเราจะรู้สึกแบบดราม่าในตัวมันนิดนึงตัวละคร2ตัวนี้ก็เลยชอบดีถ้าเป็นตัวประกอบกับของดร.สเต็งนะช่วงนี้ก็จะเจอนางเอกแล้วแล้วก็จะเห็นนางเอกมาแล้วนางเอกราเชลแม็กดัมมาขอให้ดร.สเต็งช่วยก็ยอมช่วยอะไรงี้เพราะนางเอกมาขอแหละอะไรกระสุนต้องเอานะข้างหลังมันต้องแบบมือเบามากนะกูทำได้มึงก็ไม่ได้หรอกมันต้องเก่งแบบกูกูเนี่ยคนเดียวทำได้ก็ทำได้จะมีอยู่ซีนนิดนึงที่แบบว่าพอทำได้เสร็จปุ๊บแล้วคนมากอดดร.สเต็งมันจะแบบกอดแบบรังเกียจนิดนึงหน้าเขาจะเอื่อนๆอันนี้จบแล้วนะเรื่องดร.สเต็งตอนเป็นหมอสัญญาแพทย์ทีนี้พูดรวมๆก่อนว่าตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าในการ์ตูนมันยังมีโมเมนต์เยอะกว่านี้หน่อยเพราะหลังจากนี้มันประสบอุบัติเหตุแล้วมันไปขับรถแล้วมันชนแล้วพี่รู้สึกว่าช่วงนี้มันยังให้เห็นความอีโก้ของดร.สเต็งได้แบบชัดเจนกว่านี้อันนี้ส่วนใหญ่จะผ่านไดอะล็อกซะมากกว่ามันจะมีวิธีเล่นนี่คือดร.สเต็งเป็นคนที่เลือกคนไข้มันเอาไอ้ตอนเลือกคนไข้เนี่ยมาใส่ในโทรศัพท์แทนพี่อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่พี่อยากเห็นตอนที่ดร.สเต็งเนี่ยไปปฏิเสธคนไข้ต่อหน้าเลยมันจะดูขยี้มากกว่านี้แค่นั้นเองในการ์ตูนก็จะเป็นอย่างนี้แค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกความหมายเดียวกันไม่เสร็จเดียวกันแค่แบบวิธีการนำเสนอแค่ตรงนี้นิดเดียวว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันสมมติคนไข้มาบอกเฮ้ยสาหัสหน่อยเนี่ยลูกจะตายแล้วอะไรเงี้ยคุณไม่สบายแล้วอะไรเงี้ยดร.สเต็งมันจะมาไม่เอาแล้วอันนี้มันเห็นน้อยแค่นั้นเองหลังจากประสบอุบัติเหตุพี่เท่าว่าเป็นไงบ้างตอนประสบอุบัติเหตุหลังจากประสบอุบัติเหตุเนี่ยพี่มีคนแถวนี้ชอบผมของมันชอบพี่มองว่าหลังจากประสบอุบัติเหตุเนี่ยดร.สเต็งเราจะเห็นในซีนที่รถชนเห็นป่ะใช่มันจะพลิกแล้วมันจะมีช่วงเสี้ยววินาทีนึงที่ดร.มือดร.สเต็งอ่ะบึ๊ดมือเข้าไปอ่ะเหมือนเป็นคอนโซลอ่ะเละเข้าไปยับเข้าไปแล้วก็กลืนเข้าไปคือมึงโอ้โหนั่น CG ทั้งหมดอะแต่ว่าแบบมึงดีอนิเมตดีอะไรอย่างเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันตลบเยอะพอสมควรผมเลยลงไปในน้ำมีคนกระซิบด้วยในโรงตายเหอะเป็นอย่างงี้ตายเหอะตายเหอะพี่ครับหนังยังไม่ได้เริ่มนะครับพี่ว่าเป็นอารมณ์แล้วก็หลังจากที่มันประสบอุบัติเหตุเนี่ยโอ้ดร.สเต็งจะเหมือนแบบเด็กอีโก้ที่แบบตีโพยตีพายอะเหมือนคนแพ้แล้วแต่ยังไม่กูไม่แพ้กูไม่แพ้จริงกูไม่แพ้กูทำได้ตอนเขาทำอะไรมือกูเนี่ยโอ้ถ้ากูทำได้ใช่ใช่กูทำได้มันมีมึงทำไม่ได้มันมีช่วงที่นอนเนี่ยบอกว่าหมอเขาทำอะไรผมที่ผมไม่หายอ่ะเป็นพ่อไม่ใช่ผมประมาณว่าเป็นพ่อไม่ใช่ผมรักษาหรือเปล่าใช่เป็นพ่อหมอแหละมันถึงไม่หายถ้าเป็นผมอ่ะคือถ้าคนที่สามารถทำได้คือกูไงกูทำได้ไอ้นี่รักษาได้ทั้งไงพูดมันยากมันยากถ้าเป็นกูทำได้โอ้โหอีโก้สั่นละเก่งเหลือเกินนี่เก่งเหลือเกินมันอารมณ์ประมาณว่ากูเนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลกูทำได้ทุกอย่างกูเก่งกูรู้หมดอยากเห็นเวนเนกเล่นหน้าอย่างนี้ไหมอะไรนี่ก็น่าคล้ายเป็นเดนิสกิพอสมควรถ้าเล่นหน้าเยอะมันจะดูเป็นเขาเรียกอะไรผู้ดีเล่นใหญ่หรือเปล่าเล่นใหญ่มันจะเรื่องผู้ดีเล่นใหญ่อะเห็นในละครผู้ดีเล่นใหญ่อะใช่หลังจากนี้เป็นไงหลังจากนี้คือมีอยู่สิ่งนึงที่พี่แบบอิจฉาสเต็งมากเพราะว่าอะไรเห็นนาฬิกาไหมนาฬิการวยรวยบ้านรวยมากเชื่อได้ว่าทั้งกล่องนั้นอ่ะซื้อบ้านเดี่ยวแถวนี้ได้หนึ่งหลังนึงเลยเหลือไปทำอย่างอื่นกูเชื่อได้เพราะนาฬิกาแต่เรือนแม่งหลักแสนเลยนะกูเชื่อว่ามีแบบโอ้โหเป็นกูขายตีรีหมดเลยไม่ใส่นาฬิกาเหรอมึงเป็นคนไม่ใส่นาฬิกาเหรอเอาเรือนเดียวพอที่นางเอกให้ที่นางเอกให้ใส่เรือนเดียวพอตีรีไอเรือนที่มันไปใส่เดี๋ยวขอข้ามฉากนิดนึงไอเรือนที่มันไปใส่ทำแตกนั่นเรือนที่นางเอกให้ปะใช่อ๋อใช่ให้มานั่นแหละแล้วก็ทำแตกแล้วก็ไม่อยากทิ้งเฮ้ยแอบเศร้านะไหนๆก็แวะเรื่องนาฬิกาแล้วมันมีช็อตตอนจบเลยที่พระเอกยืนมองมือในตัวนี้สั่นเสร็จแล้วมันไปยืนมองนาฬิกาความรู้สึกตอนนั้นพี่มองว่าไอเชี่ยมึงเลือกละมึงเลือกที่จะช่วยทุกคนไม่ช่วยตัวเองก่อนมึงเปลี่ยนละสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบเรื่องอ่ะพี่รู้สึกแค่ว่าดร.สเต็งไม่ใช่ดร.สเต็งคนแรกกับที่เป็นอยู่แล้วมันเป็นดร.สเต็งที่ใจบุญม
มากขึ้นใจบุญต่อที่จากนั้นต่อจากนั้นมันก็หาวิธีหาวิธีพยายามจะช่วงนี้ช่วงหาวิธีนางเอกก็คอยดูแลคอยหมายว่ามันพยายามหลายอย่างแล้วมันตัดข้ามตัดข้ามพอสมควรใช้แดดหลอกเล่าใช้แดดหลอกเล่าว่ามันพยายามหลายอย่างแล้วจริงๆผมอยากเห็นอยากเห็นว่าพยายามอะไรบ้างแค่นั้นเองหมายถึงอย่างน้อยๆตัดประมวลหรือตัดแบบให้เราเห็นสักอย่างให้เราเห็นว่าลองวิธีนี้มาแล้ววิธีนี้มาแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ผลมันมีแดดหลอกหลังๆที่มันบอกว่าลองมา 7-8 อย่างแล้วก็ยังไม่ได้ผลคราวนี้มันตัดข้ามมันเลยแล้วมาเจอนางเอกพอดีมันตัดเข้าแบบมันเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้กำกับแหละเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ต้องเอาเข้าซีนอารมณ์เลยนึกภาพป่ะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นซีนอารมณ์เลยคือนางเอกเดินเข้ามาในคอนโดมันคอนโดก็โคตรสวยเลยนะอารมณ์มันอย่างนี้คือดร.สเตนเนี่ยอารมณ์เหมือนกับที่หวังที่แบบว่ากูลองมาหมดแล้วเนี่ยกูหาอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายเนี่ยที่ทำมามันไม่ได้ผลหมดเลยกำลังงุดงิดอยู่นางเอกเข้ามาเป็นไงพอหลังจากนางเอกเข้ามาปั๊บเนี่ยมันด่าเลยมีไดอะล็อกนึงที่พี่แบบที่เครียดเจ็บนะไม่รู้ใครรู้สึกหรือเปล่าแต่กูรู้สึกได้ว่าพระเอกด่านางเอกว่านี่ประมาณว่านี่มึงช่วยแล้วเหรอนี่ช่วยแล้วเหรอโอ้โหช่วยพามาโรงพยาบาลช่วยมาให้ฉันนอนบนเตียงช่วยมาเอาใครมารักษาก็ไม่รู้รักษาก็ไม่เก่งมือกูก็ไม่หายกูก็ต้องเป็นอย่างนี้นึกภาพไหมกูรักษาถ้าเป็นกูรักษาตัวเองกูหายไปแล้วช่วยมากๆเลยมันจะมีชุดนึงอ่ะใช่ใช่มันพูดเป็นตับเลยแต่ประมาณนี้อารมณ์โหมันใจอยู่ถึงจะเป็นอาชีพแล้วหลังจากนี้พระเอกไปรู้มาว่ามีคนนึงที่ขาหายรักษาแล้วสามารถกลับมาเดินได้ใช่มันเคยมีไอ้ดำคนนึงที่มันบอกว่านักศึกษาแพทย์บอกว่าเฮ้ยมีคนนึงที่เขาเป็นอัมพาตครึ่งล่างคุณก็เคยรักษาเขาแล้วคุณวินิจฉัยว่ารักษาไม่หายดร.สเต็งนึกออกแล้วมันอีโก้ใส่เด็กไอ้ดำอะแล้วไอ้ดำบอกว่าถ้ามันต้องไปค้นทั้งหมดอะมันยากเลยแต่ถ้าผมค้นได้เพื่อจะให้คุณอีโก้น้อยลงอะมันก็คุ้มนะเดี๋ยวผมจะไปหามาให้สุดท้ายก็มีไงตอนจบที่มันเปิดใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปหาเป็นแคมป์กำลังเล่นบาสอยู่เลยนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปหานั่นไงไปยืนข้างสนามแล้วก็มือผมไม่หายทำยังไงขามึงหายทำตื้อหน้าเจือแล้วตอนนั้นดร.สเต็งเริ่มแบบขอความช่วยเหลือดร.สเต็งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่พี่มองว่าดร.สเต็งมันมีเหมือนในความอีโก้อ่ะมันเหมือนความเป็นเด็กที่ยังไม่โตเหมือนด้วยความที่ดร.สเต็งน่าจะเป็นคนรวยอยู่แล้วด้วยประสบความสำเร็จสัตว์ไม่ต้องบ้านรวยหรอกตัวเองรวยอยู่แล้วมันมีความเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเด็กเวลาผมรู้ว่าผมเคยอย่างนั้นแต่ว่าช่วยผมทีเห็นมือไหมนั่นแหละหลังจากนี้ไอ้ตัวที่รักษาหายมันก็บอกว่าเอองั้นไปที่นี่สิงั้นไปที่นั่นก็เลยบอกว่าเออไปที่อะไรวะคาสะอะไรวะเออจำไม่ได้ได้ไหมภูอะไรภูฐานปะมันอยู่ที่เนปาลอ่ะชื่ออะไรทุกอย่างจำไม่ได้นั่นแหละพระเอกก็ไปภาพกระตัดไปที่นั่นเลยภูฐานเลยก็ไปเดินอยู่สักพักบนถามหาไอ้นี่อยู่ไหนครับนี่อยู่ไหนยืนนี่อยู่ไหนมีพนักงานในสำนักได้ยินไอ้ดำอ่ะมอโดเออมอโดได้ยินพอได้ยินปุ๊บก็เดินตามเลยเจอพระเอกเข้าตรอกกำลังจนมุมงานโดนฟาดมันต่อยด้วยนะเป็นปวดเสียวพยายามต่อยแต่เจ็บมือใช่ต่อยมันโดมาช่วยเทมาตอนนี้นิดนึงมันดูแปลกๆนิดนึงมันดูแบบแซดนิดนึงความรู้สึกพี่คือแบบโอ้เดินไปตอกเนาะแล้วมีต้องโดนเออมีคนมาขโมยเนาะแล้วโจรก็เนาะมันก็ดูแบบดูแบบโจรนะมันดูแบบนักเลงเนี่ยนักเลงมันดูแบบนักเลงนักเลงแบบค่อนข้างเป็นพล็อตที่แบบเราเห็นได้ทั่วไปในหนังอะไรเงี้ยมันเดินไปตอกแล้วมีโจรขโมยอะไรเหมือนอารมณ์แบบกลับบ้านคนเดียวเลิกงานเข้าตรอกเจอโจรปนจนปนจนเพิ่มๆกูนึกถึงแมนนี่เจนตัวเลยสไปเดอร์แมนภาคแรกเลยที่ดูดปากตัวนมด้วยโอเคผมตรงนั่นแหละข้ามไปสุดท้ายก็พาไปพาไปมอนโดก็พาไปให้รู้จักลัทธิสำนักของตัวเองตอนแรกมีตาแก่นั่งอยู่ก่อนพาไปเขาเรียกตำหนักเจอตาแปะนั่งอยู่ตำหนักเจ้าแม่กำลังร่างทรงเจ้าแม่ไหนเจ้าแม่แอนเชียนวันแอนเชียนวันแต่ตอนแรกที่ไปเจอนี่ก่อนไปเจอแปะก่อนแล้วเข้าใจว่าอาแปะเนี่ยคงเป็นเจ้าแอนเชียนวันไงคือว่าเป็นแอนเชียนวันตอนแรกแอนเชียนวันใช่ไหมครับเนี่ยจะว่าคุยชวนคุยอยู่พักนึงมึงนั่งซะยิ่งใหญ่เลยที่ผายหนวดเนิร์ดก็เต็มมันเป็นอาจารย์อะไรฮาเมียสักอย่างฮาเมียบริการดีด้วยที่นี่ถอดเสื้อให้เอาชามาให้แกล้งเล่นถ้าสมมติเขาอุดเรื่องแอนเชียนวันจะเป็นผู้หญิงไว้อะเราจะคิดตามไหมว่าไอ้เนี่ยคือแอนเชียนวันจริงๆใช่คนจะรับไม่ได้มากกว่าคนผู้หญิงเห็นในหนังไงเพิ่งเห็นไงอันนี้รู้ข่าวนานแล้วไงอาจารย์หน้าคล้ายๆนั้นเลยอาจารย์ที่สอนคิวบิวที่หนูจะยาวนึกออกไหมนึกออกแต่ว่ารู้อย่างหนึ่งที่พี่ชอบและอิจฉาในแองเชิลวันคือแองเชิลวันเป็นคนที่รูขุมขนแคบแล้วผิวเนียนไม่มีแม้รอยขยักสังเกตไหมผิวเขาจะเรียบอารมณ์เหมือนมันอยู่ในกล้องซัมซุงตลอดเวลาปิ้งเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะคือโน้นนวลเหมือนอย่างตัวพี่เนี่ยมันยังมีแบบมีขนใช่ไหมมีรูขุมขนหน้ากูยังมีรูนี่เรียบวืดหมดเลยชายช้าง
ยากมีต้องไปนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วด้วยโกนผมออกเชื่อกูเบบี้เฟสเนี่ยมันจะเหมือนเด็กทารกมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันอ๋อนี่เขาทำอะไรกันที่นี่ที่ลุงก็บอกเนี่ยมึงเชื่อแบบน่ารักประมาณว่าแบบเหมือนกับหลอกหลอกเขาเรียกว่าหลอกให้ดูนี่นะเออมึงเห็นไหมเนี่ยใช้วิธีนี้ไงโอ้ยรู้แล้วลุงมันมาขายขายตรงคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยพระเอกก็บอกเอางี้ไม่ดูรู้แล้วอารมณ์เหมือนแบบทดสอบใจว่าแบบมึงจะเป็นคนยังไงรับไหมสิ่งใหม่เนี่ยหรือมึงจะเป็นคนที่ปิดหูปิดตาเหมือนเดิมซึ่งเราก็คาดหวังได้ว่ามันปิดหูปิดตาเหมือนเดิมแต่ความอีโก้ไงอีโก้ไงก็ยังไม่สนจะมาหาวิธีรักษาที่ดีมีช่วงนึงที่พี่แบบแอบขำตัวเต็งนิดนึงคือแบบคุณต้องแอบทดลองใช่ไหมคุณมีวิชาแพทย์ที่แบบเฮ้ยมันคือการถ่ายเซลล์ที่ยังทำไม่สำเร็จมึงเลยหนีมาที่นี่ทำสำเร็จใช่ไหมแล้วไอ้เชวันก็บอกไม่ใช่หรอกที่เขาเดินได้พูดถึงไอ้ตัวที่เดินได้ที่เขาเดินได้เพราะเขาทำอย่างนี้ที่บอกโวยวายแล้วฝักโดนถีบออกโดนถีบออกไปนั่งอยู่หน้าโวยวายแล้วไปจับไงโวยวายแล้วไปจับเสื้อเขาจับเสื้อเขาเลยต่อยปุ้งต่อยปุ้งวิญญาณออกวิญญาณหลุดวิญญาณหลุดเลยเดี๋ยวกูให้เป็นกูหน้าเป็นตอนนั้นยังไม่มีภาพผมได้เย้ที่เขาผมกลับไปใหม่กลับมาฟุ้ยคุณทำได้ไงมันคืออะไรตะกี้คุณใส่อะไรในชาหรือเปล่าใส่ชาเขียวหรือเปล่าตะกี้หรือว่าชาดำเย็นอยากกินโอเลี้ยงเย้อันนี้ตอนนี้ดอกเตอร์พูดใช่ไหมเออดอกเตอร์พูดไม่ได้พูดหรอกพูดแต่คิดไม่ได้หลังจากนั้นก็ไปว่าเขาสักพักหนึ่งไม่เชื่อไม่เชื่อเออเล่นอะไรเล่นกดอะไรปะป๊อไปทีนึงกดหลุดไปคราวนี้มันก็หลุดหลุดไปเลยหลุดมันคนเล่นกัญชาหลุดไปเป็นโหเป็นซีเควนต์ใหญ่ๆที่แบบไหลไปเยอะเหลือเกินอ่ะมันไม่หยุดเลยซีนนี้คือถ้าเป็นคนตัดต่อมันจะมีไทม์ไลน์ในหนังเนี่ยก็คือแบงค์ดำเขียนว่ารอ CG ได้เลยคือตัดฟุตเสร็จมาถึงตรงนี้ปั๊บคัดเลยแล้วแบงค์ดำไว้สักประมาณกี่นาทีวะ5นาทีอ่ะประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แบงค์ว่ารอ CG ได้เลยรอไอ้ชิปก้อนไปรอก่อนรอเขาปั้นลูกเหี้ยอะไรปั้นเต็มไปหมดเลยมีเหมือนเหี้ยอะไรไม่รู้แต่ลูกแค่มันปลิ้นแล้วมันปลิ้นไปเลยมีมือแอบเห็นนิดๆด้วยนะเห็นหน้าดาวบรรมุขแวบนึงด้วยมันไม่ใช่หน้าจริงมันหรอกมันแบบเป็นเหมือนกับหน้าอะไรสักอย่างเฮ้ยอะไรตะกี้แอบกูเห็นนะหลังจากนั้นก็มาสอนผมทีเชื่อเลยมึงต้องมือสั่นนึงเลยสอนผมทีเชื่อไหมถ้ากูเป็นเชื่อวันไม่ต้องสอนสเต็งเอาไป1เม็ดเมื่อกี้อยู่กินเม็ดนี้แหละตะกี้อีหรือมังเอาไปเลยตะกี้อีหรือมังเนี่ยเม็ดนี้สีชมพูกินแล้วมีจ้อยไหมมีจ้อยไหมสรุปต้องก็จะเต้นเรียนรู้วิชาด้วยจ้อยจ้อยกัญชากูทำไม่เป็นไม่เคยทำหลังจากนั้นดร.สเต็งก็โอ้ไสยศาสตร์กูอยากเป็นไสยศาสตร์กูอยากเรียนไสยศาสตร์มากเห็นบอกว่านั่งอยู่ทั้งวันทั้งวันเหมือนกับไอ้เหี้ยเนี่ยที่จะทำทั้งวันถ้าเราไม่ได้ทักได้แล้วเขาได้แล้วค่อยคุมมันได้แล้วดิ้นดิ้นในหนังไม่ต้องทำนะในหนังอย่างนี้กระดิกไหลนิดเดียวบอกให้อยู่นิ่งไปต่อเลยจะเล่นต่ออ่ะต่อใหญ่เยอะเลยต่อมันนั่งอยู่หน้าตำหนักห้าชั่วโมงไล่โดนไล่โดนประมาณทั้งวันอ่ะแต่สุดท้ายก็เข้ามาแล้วจริงๆในการ์ตูนเนี่ยกว่าดร.สเตนจะมาตรงนี้ได้ต้องปีนเขาไหมปีนเขาโอ้โหเขาหิมาลัยแม่งโอ้มันจะรู้สึกถึงความลำบากมากกว่านี้แค่นั้นเองผมรู้สึกว่าอยากให้รู้สึกลำบากมากกว่านี้เออได้โอ้หวังมึงจะขึ้นมาอารมณ์มันจะเหมือนแบทแมนบิกินอ่ะใช่เออเหมือนตอนนั้นแหละที่เป็นนักคุกกันนะที่แบบคุณปีนที่กว่าจะออกมาที่ไปฝึกกับลาดอากูนอะไรแบบอะไรประมาณนั้นเออนี่แหละมันมี potential ที่สามารถเป็นแบทแมนบิกินได้ใช่ไอ้นี่พี่ว่าแต่เขาปีนบ่อยแล้วมั้งป่ะเออมันอาจจะปีนบ่อยแล้วกูไม่ปีนนั่งรอหน้าที่ง่ายดีชอบอย่างนึงคือมอโดเป็นคนที่ไปเกลี้ยกล่อมเขาเนี่ยน่าจะมีความแข็งแกร่งพอสมควรนะเออเฮ้ยลองดูไหมคนเนี้ยไอเชิญวันบอกว่าฉันไม่อยากทำผิดซ้ำสองใช่เพราะว่าเคซิเลียสเนี่ยมันก็เคยเป็นแบบเนี้ยคนประมาณนี้แหละเป็นคนที่แบบรู้เยอะไม่ค่อยได้ฉันไม่อยากจะถ่ายทอดวิชาทั้งหมดเพื่อสร้างแบบอิซิเลียสอีกอะไรเงี้ยอิซิเลียสนางผีแล้วมันชื่ออะไรนะโปรดิวเซอร์เดียวกับไอคอนเจอริงใช่ไหม
เจวานนั่นแหละเจวานอะไรนะมันชื่ออะไรนะไม่ใช่ไคซีเรียสอะไรไคซีเรียสไคซีเรียสไคซีเรียสเรียสมันต้องเรียสจำเรียสไว้ไคซีเรียสอินซีเรียสไคซีเรียสมันเหมือนกับอะไรชูสีซูฉีนั่นแหละลิ้นพันนี่เงี้ยชื่อแบบเนี้ยเข้าไปในสำนักละมันก็เริ่มฝึกวิชาเราจะเห็นว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงเขาเป็นงานเป็นการด็อกเตอร์มุมมันหมุนอยู่นานมากไม่ขึ้นเยอะเลยมันจะเหมือนอารมณ์แบบฝึกสตาร์ทรถอ่ะเคยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ SR 400มันจะสตาร์ทเท้าไอ้เพื่อนนี่ดึงแล้วติดทุกคนเป็นอย่างนี้ไงแต่พระเอกมันแซงสุดแซงสุดแซงสุดแซงมันจะชอบอย่างนึงคือคนอื่นเขาบอกเฮียนี่เฮียแม่มือเปล่าเปล่ามือเปล่าไม่มีเฮียเลยเลยมึงทำเหมือนกับไอ้เต้นเชียร์ลีดเดอร์เฮียเลยเป็นคนเดียวเลยด้วยความที่มันแฝงมุกเหมือนต้องการให้เป็นตลกเล็กๆอ่ะพี่เลยแบบแอบแวบถึงตอนที่ดูกังฟูแพนด้าตอนที่อโปมันฝึกนึกถึงเฉยๆนี่เลยนึกถึงเฉยเนี่ยช่วงนี้ก็มีการฝึกนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่ซีเควนต์นึงที่ดร.สเตนมันไม่คืบหน้าสักทีแองเชนกันเดินมาเลยพวกมึงกลับไปเดี๋ยวดร.สเตนไว้ขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยหน่อยนั่นแหละพาไปปล่อยตรงภูเขาฮิมาลัยเออพาปล่อยไว้เอาไหนเนี่ยถ้ามึงจะชนะได้มึงต้องยอมแพ้ก่อนมึงต้องแพ้ให้เป็นก่อนเออไม่ใช่มาอะไรมาอีโก้งอีโก้อะไรอย่างงี้มึงไม่ยอมเปิดใจสักทีอะไรงี้ไปไปยึดแม่ไปปล่อยไว้มานั่งมายืนลุ้นมึงจะตายมั้ยวะไอ้นูก็จะไปช่วยชอบอย่างมอโดพยายามถ้ามีได้เหรอครับเออเดี๋ยวมาตายนะเดี๋ยวมาตายนะอะไรอย่างงี้จะไปช่วยดีไหมอะไรอย่างงี้สุดท้ายชอบอย่างนึงต้องสเต็ปไม่หมุนฟังมันจะมีช็อตนึงที่แบบว่าอยู่ภูเขาอีมาลัยแล้วมันซูมออกอะความในใจกูรู้สึกว่าเลยเนี่ยมึงทำนานแน่เดี๋ยวนี้แล้วมันซูมออกภาพมึงทำนานแน่อะไรอย่างงี้แต่พักประมาณได้ลงมาได้มองหน้าค้อนด้วยหนาวมันหนาวมองหน้าค้อนด้วยแล้วก็หลับมันหนาวมันหนาวช่วงนั้นเราก็จะเริ่มรู้จักวองแล้ววองวองโมก่อนโมก่อนมันโมว่าคนก่อนโดนไอ้นู่นไอ้ตัวร้ายอ่ะฆ่าเพราะว่าเฝ้าคือมันก็เหมือนกับแบบว่าเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยหนังสือเล่มนั้นน่ะที่มึงดูอ่ะนั่นน่ะมันเคยมีคนเอาไปใช้แล้วมันมีคนที่แบบเหี้ยแล้วเขามาฆ่าคนที่นี่ตัดหัวขาดเลยแล้วตึงๆโอ้โหมันน่ากลัววะแต่มึงอย่าคิดจะเอานะเพราะว่าทางมึงคิดจะเอาเนี่ยมึงคงไม่ทันวิ่งออกจากห้องนี้เพราะกูเป็นคนเฝ้าแล้วตอนเนี้ยมึงหนีไม่รอดแน่ฮ่าฮ่าอวองอวองสังเกตอย่างนึงอวองคอไม่มีของมันเต่าอาวองจะแบบขอไม่มีอารมณ์เหมือนคือไหลจะวาดวัดไหลแล้วหัวเลยคือเป็นคนไหลแล้วหัวเลยมันไปโผล่ในสองปฏิสองหรืออะไรอย่างน่าคุ้นมากเลยต้องโผล่ได้ที่นี่คุณรู้สึกเหมือนจะอาวาดวัดประเขียนอะไรแบบนี้ประเขียนเหรอนะก็มีการแลกเปลี่ยนคิดเห็นกันนะเราสนิทกันฟังเพลงช่วงเนี้ยว่าไปอย่างนี้ไอ้ตัววองกับเบนเดดิกเนี่ยดร.สเต็งเนี่ยเขาเรียกว่า running joke running joke หมายถึงโจ๊กของสองคนเนี่ยที่แบบทุกครั้งที่พบหน้ากันเนี่ยไอ้เบนเดดิกมันจะพยายามเหมือนทำให้เฮียนี่ทะเลาะไม่ใช่ทะเลาะหัวเลาะเออพยายามทำอะไรทั้งอย่างพูดยี่อะไรทั้งอย่างให้ยี่ในหัวเลาะท้ายเรื่องไงมันไปหัวเลาะได้ทีนึงเห็นไหมนั่นไม่ใช่มุกที่กูตั้งใจเลยนะเออสุดท้ายแม่งขำกากปกติมึงโอ้มึงเงียบตลอดที่มันถามหัวเลาะไปไหมเนี่ยมึงอะไรเงี้ยตลกดีอะไรเงี้ยสองคนนี้จริงๆแล้วสองคนนี้ในการ์ตูนเนี่ยไอ้วองเนี่ยมันจะเป็นบัตเลอร์บัตเลอร์หมายถึงคนรับใช้เหมือนจาวิทอะไอรอนแมนจะมีจาวิทใช่ไหมด็อกเตอร์สเตนจะมีวองสุดท้ายก็มันจะใครขับใครขาการ์ตูนแล้วบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรใช่ไหมมันไม่ใช่แค่คนรับใช้อย่างเดียวอันนี้เป็นถึงที่ว่าเจ้าอาวาสวัดตะเขียดที่เฝ้าห้องสมุดอะแสดงว่าต้องรู้ทุกเล่มมีอะไรจะบรรณาธิการเนี่ยต้องรู้หมดรู้เลยรู้หมดไม่ต้องเซิร์ช Google ไม่เซิร์ช Google เลยรู้หมดรู้หมดเลยรู้เลยหลังจากนี้ชอบอย่างนึงมันมีการตัดที่โอเคอยู่คือดร.สเตนเนี่ยอยากรู้ช่วงนั้นอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเสร็จหลายเล่มแล้วบอกเอาเล่มใหม่มาให้อ่านได้หมดเลยมันจะไม่ให้ก็ขโมยวองเขาอยากรู้ดร.สเตนเนี่ยมันไปเจอนี่แหละอันนี้มันมีการพูดถึงว่าเฮ้ยพวกมึงจะมีของขลังประจำตัวอะไรประมาณนั้นไอ้เชื้อโรคมีแส้บ้างมีเหี้ยอะไรบ้างไอ้ดร.สเตนไปเจออาร์ตออฟอากาโมโต้ชอบบุษย์บุษย์เหี้ยแล้วนั่นแหละดร.สเตนไปเจอดีอาร์ฟกับอากาโมโต้เอามาลองเล่นดูเล่นดูโอ้มีฟังก์ชันใหม่ๆมากมายมีฟีเจอร์ในการย้อนเวลาไปย้อนเวลารีวายรีวายและฟาดโปนั่งรีวายแอปเปิลอยู่แป๊บนึงรีวายแอปเปิลกูชอบอย่างนึงนี่ความจริงนะถ้ามึงแบบฟาดโปไปเรื่อยๆสักพักแอปเปิลเนี่ยนั่นกลายเป็นแมคบุ๊กแอปเปิลขึ้นมานี่มันทำอะไรเลย
แบบดีวาไปข้างหน้าแบบยิ่งดีแบบไอแอปเปิลนี่จะกลายเป็นแมคบุ๊กสักพักวงเป็นสตีฟจ็อบส์เออค่อยๆพัฒนาหน้าค่อยๆตอบพวกมึงคิดอะไรคิดอะไรกันเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นทดลองทดลองคราวนี้พงนี้มารู้ตัวไอ้มอโดกับวองมองมองเฮ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยอารมณ์เหมือนอาจารย์ไม่ใช่เด็กๆเป็นไพ่หลังห้องอ่ะไม่ใช่อารมณ์เหมือนกับว่ากำลังชักว่าวอยู่แล้วแม่เข้ามาเห็นก็อาจารย์เล่นไพ่หลังห้องไงมาเจอนักศึกษาแบบแอบเล่นไพ่หลังห้องไอ้กินเบียร์หลังห้องเฮ้ยอะไรเฮ้ยได้กูตกใจด้วยเฮ้ยโอ้โหเออนี่ผมโอ้ยอะไรเนี่ยมึงอย่าเล่นนะอันนี้มึงรู้ไหมมอโดเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆที่เรารู้ว่ามอโดเนี่ยเป็นห่วงเรื่องการที่มึงอย่าไปทำอะไรกับมิติอื่นหน้าอะไรนี้คือมันจะมีผลตามมามันพูดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเฮ้ยทุกอย่างที่มึงทำเนี่ยมึงถ้ามึงไปเปลี่ยนเวลานิดนึงเนี่ยมันมีผลตามมานะเว้ยอ๋อคือพระเอกมันมีนี่มันจะเปิดมิติใช่มันจะเปิดมิติแล้วนั่นน่ะมันติดต่อมันเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวมิติอะไรแล้วไงแล้วอันนี้ไอ้นี่มันคอยห้ามไงว่ามึงอย่าทำมันวุ่นวายทำมันจะเกิดมิติใหม่ที่มันผิดเพี้ยนขึ้นมามันจะแบบวนลุกตับช่วงระหว่างนี้มันจะเห็นแล้วตัวเองชอบแอบเอาหนังสือไปอ่านกลางคืนใช่ไหมปอดวิญญาณมาอ่านในบางทีนึกออกไหมก็จะเห็นขโมยหว่องขโมยขโมยหว่องไปหว่องกำลังนั่งฟังบองเซ่อยู่อะไรเงี้ยหว่องหมดหยิบเลยชิบหายขาดเข้าให้หายไอ้จังหวะเอ้ยมันมีใจหมดแล้วโอ้ยมันมีรีวายทีนึงมันไปแอบอ่านหนังสือไอ้ว่องบอกมันจะมีหน้าที่ขาดไงมันบอกไปแล้วแล้วมันด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นมันก็ใช้ไอ้ตาเนี่ยรีวายตอนที่ยังไม่ขาดแล้วอ่านแล้วไม่อันนี้คือหน้าสำคัญเลยที่จะบอกว่ามันรีวายแล้วมันเป็นหน้าที่เกี่ยวกับพิธีที่ทำให้คาซิเลียสเนี่ยไปสามารถไปเปิดประตูให้ดามามุกมาได้ไอ้หน้าเฮียนี่แหละที่มันมาชิงกันตั้งแต่ตอนแรกเออนี่มันก็รีวายไอ้พวกนี้ก็เลยมาห้ามไงที่มาโผล่มาที่กำลังชักว่าวอยู่แล้วเปิดเข้ามาเห็นนั่นแหละคือตรงนี้แหละเออประมาณนั้นชอบแบบนี้เนี่ยพอมันเกี่ยวกับเรื่องหน้าเฮียนี่ใช่ไหมมันตัดไปที่คาซิเลียสกำลังทำพิธีอยู่โอ้คนกำลังเปิดติดอะไรเนี่ยแทททูมีแทททูแล้วอันนี้พวกดาร์กไซด์จะมีแทททูติดตรงนี้อยู่มันก็จะตัดไปตอนนี้แหละตอนที่คาซิเลียสกำลังทำพิธีอยู่แล้วก็เราจะรู้ว่ามันจะมีเซนโทลัม3ที่อะไรงี้ที่ลอนดอนที่ฮ่องกงที่อะไรงี้มันก็พยายามที่จะแบบไปทำลายตรงนี้ก่อนอารมณ์เหมือนกับบาเรียไอ้3ที่นี้มันคือบาเรียที่ทำให้โลกเนี่ยปกป้องการเปิดประตูมิติให้ดอมามุเข้ามาได้ที่นี่ก็เลยไปจัดการอยู่ดร.สเตนตอนนั้นกำลังยืนมุงดูไอ้ไอเอากับอากาโมโตอยู่ที่เอาไปเล่นกันแหละอยู่ดีระเบิดตู้มขึ้นมาพอระเบิดตู้มคราวนี้ดร.สเตนหลุดเข้ามาในไอ้นั่นไงนิวยอร์กเซนโทรัมในนิวยอร์กก็คือสถานที่ที่มันมีไอ้หน้าต่างที่คมๆอ่ะนั่นแหละก็ช่วยปกป้องอันนี้มันจะมีไอ้ดำอยู่คนนึงที่ต้องสู้คาซิเลียสกับยามหน้าประตูยามหน้าประตูคอยเฝ้าที่นี่ไว้ไงประจำนิวยอร์กไอ้วองนี่ประจำฮ่องกงแล้วมีคนประจำลอนดอนแล้วไอ้เฮียนี่ก็ถูกฆ่าใช้พลังที่อะไรมันจะเป็นเหมือนกระจกขาวๆที่มีเป็นดาบทิ่มมากทิ่มมากตอนเซตเต็งอยู่พอดีตอนนั้นก็เลยสู้ก็จะเห็นอยู่ช่วงนึงว่าตอนเซตเต็งมันยังไม่เก่งกำลังฝึกอยู่เลยยังไม่ได้เก่งอะไรมากใช้แค่ไอ้เหี้ยกลมๆที่เป็นอย่างเดียวพอก็ไม่ติดอีกยังมีข้างหายดับอีกอะไรงี้ก็ได้เป็นแก๊กเล็กๆไปวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งไปด้วยทำไปด้วยมันจะมีพลังแท้อยู่กับมันใช่ๆกูนึกสภาพเลยต้องสเต็มภาพต่อไปเล่นในนี้แน่เลยฟิฟตี้เชดดักเกอร์นั่นแหละเริ่มมีไลค์อยู่นี่นะเสกแท้มาแล้วฝัดจริงยังมันตีตูนั่นตัวขาดแล้วตัวสเตนมันจะมีช่วงนึงที่พยายามส่งไอ้พวกนี้ไปอีกห้องนึงมันจะเป็นเหมือนหน้าต่างที่แบบมีโอ้ยเคหน้าต่างตรงนี้มีทะเลมีสวิตช์หมุนอยู่พอหมุนปุ๊บเป็นทะเลทรายอะไรงี้หมุนปุ๊บเป็นป่าอะไรงี้ส่งไอ้เหี้ยนี้เข้าไปมันติดอยู่ในนั้นส่งเข้าไปส่งเข้าไปคราวนี้ก็เหลือแต่ไอ้คาซิเลียสแล้วนี่สู้กันอยู่พักนึงคราวนี้ตัวสเตนเห็นแล้วนี่ว่ามันมีมีอาเนี่ยอันเนี้ยอาอันเนี้ยอาอย่างนั้นจนได้นั่นแหละคราวนี้แหละผ้าคลุมเคปออฟอะไรวะลิฟต์Cloak of Levitation ครอบคลุมแห่งการล่องลอยอะไรประมาณนั้นมันไม่ได้ตั้งใจจะไปใส่ด้วยนะโดนถีบกระเด็นใส่ตู้แล้วผ้าคลุมช่วยไว้จะโดนต่อยผ้าคลุมผ้าคลุมเหมือนกับข้าเลือกเจ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนมันจะมีซามูไรต้องบอกว่าดาบแต่ละเล่มมันมีวิญญาณต้องดาบเลือกผู้ถือเนาะโอเคโอเคได้เจ๊หน่อยโทรมาใช่ไหมใครวะเจ๊หน่อยข้างล่างขายร้านกะเพราอยู่ข้างล่างจริงเหรอเออตะกี้ก็โทรมาไงรู้จักด้วยไม่รู้จักชื่อเจ๊หน่อยเหรออ่านชื่อร้านข้างล่างแล้วจำเบอร์เลยไม่มีอะไรไม่ใช่มันอยากกินมะม่วงดองอ๋อเลยโทรสั่งจากพระคุมเนี่ยมันอยากกินอ๋อมันอยากกินมะม่วงดองอ๋อหลังจากนั้นพระคุมก็พยายามจะช่วยเหลือมันจนมาแบบรวมร่างกันจะมีวันนึงที่แบบว่ากูจะไปเอาคอนแล้วพระคุมบอกมึงมาเอาไอ้ที่นี่นี่มึงเอาไอ้ลากกระชุดกระชากลากถูกันอยู่พักนึงแล้วพระคุมชี้ไปอีกฝั่งนี่มาทางนี้นั่นแหละ
ันจะลากไปตรงนั้นแหละสุดท้ายก็ยอมไงชอบไงชอบที่ชอบไอ้เครื่องนี้นะมันเหมือนเครื่องทรมานเครื่องไอล็อกอ่ะล็อกโดนแม่มันจะแบบตึ๊ก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 เดี๋ยวพักนึงอ่ะแล้วกว่าจะล้มเลยคนจะขับนิดนึงมาถูกท่ามันน่ากลัวที่สุดท่าจะไม่อารมณ์เหมือนนางพีมันแล้วว่าคิดว่าอารมณ์มันประมาณนั้นแล้วก็คุยกันอยู่พักนึงอ่ะไม่ได้คุยมันคุยไม่ได้มันต้องออกแล้วแล้วมันก็คุยกันเรื่องที่ทัศนคติไงที่มันมาทำอย่างเงี้ยพออะไรอ่ะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าดร.สเตนรู้แล้วว่าคาซิเลียนเนี่ยมีการสูญเสียครอบครัวเสียลูกเสียเมียไปตอนนั้นฝึกกับมอโดเล่าให้ฟังว่าเนี่ยคาซิเลียนมันเสียลูกเสียเมียไปแล้วมันเจ็บปวดมากตอนเนี้ยมันเลยหลังจากที่มอโดใช้ท่าชมจันชมจันใช้ท่าชมจันชมชมชมกุ้งเทคลงไปนอนเลยชมจันก็คุยนั่นแหละแล้วก็คุยตอนนี้ก็เปิดมาเราก็จะเห็นว่ามันพูดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ทัศนคติของคาซิเลียนว่ามันคิดยังไงหลายคนไม่รู้ว่ามันทำเพราะอะไรก็เล่าให้ฟังว่าคาซิเลียสคือเป็นคนที่เขาอยากจะให้ดอร์มานมูเนี่ยเข้ามาคุมที่นี่เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องมีการสูญเสียอีกเพราะว่ามันเคยรู้สึกแล้วการสูญเสียลูกเมียไปเนี่ยมันรู้สึกเศร้าใจยังไงมันไม่ได้ว่าต้องการให้ลูกเมียฟื้นขึ้นมามันต้องการให้คนทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ยงคงกระพันได้เหมือนเอ็นเชียนวันทำไมเอ็นเชียนวันน่ะมีพลังอยู่คนเดียวอ่ะให้ทุกคนมีสิมันบอกเอ็นเชียนวันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวทำไมมึงมีอยู่คนเดียวเอาพลังอมตะไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ยอมแบ่งใครเนี่ยฉะนั้นเราให้ดอมามุมาอยู่ที่นี่ไหมแล้วให้ดอมามุเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยอมตะเลยมันมีประโยคนึงที่แบบว่ามันกัดค่อนข้างกัดอยู่กัดแล้วแบบพี่มองว่ามันเป็นจุดหลักเลยที่แบบว่าไอ้พลังอมตะเนี่ยไอ้เช่นวันเห็นแก่ตัวแกไม่ใช่เองแต่ดอมามุแจกฟรีใช่ดอมเต็งนิ่งไปพูดไม่ถูกอยู่ภาคหนึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ามันไม่เชิงตัวร้ายแค่หวังดีเขาเรียกว่าคิดผิดแล้วมันก็จะมีการพูดชอบอย่างรู้ตัวเองว่าแล้วดอมเต็งก็สวนขึ้นมาว่าเอ้าแล้วที่มึงฆ่าไปเนี่ยเอ้าเป็นไงอ่ะนี่มึงอยากช่วยคนเหรอแล้วที่มึงฆ่าไปเนี่ยคืออะไรบอกมันแค่เศษเสี้ยวของการพัฒนาต่อไปมันต้องมีการที่ดอมเต็งพูดตอนแรกด้วยนะไอ้คำเนี่ยคำว่าแค่เศษคำเนี่ยแล้วมันกลับไปย้อนแล้วดอมเต็งมันทำหน้าแบบนั่นคำที่กูพูดมันก็บอกว่าเลอะมันบอกใช่แล้วแต่ว่าดอมเต็งมันรู้สึกว่าสงสัยในตัวแองเชิลวันอยู่พอรู้ว่าแองเชิลวันเนี่ยสรุปเอาพลังด้านมืดมาใช่ใช่ไหมที่มึงอยู่ได้นานขนาดนี้เอาสรุปอาจารย์กูก็ใช้พลังด้านมืดนี่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าคาซิเลียสอารมณ์มาเต็มน้ำตาไหลไอคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างน่าสงสารนะน่าสงสารตรงที่ว่ามันก็คิดดีแต่คิดดีวิธีการของมึงมันไม่ใช่ไม่มีใครเห็นด้วยกับมึงหรอกสุดท้ายเนี่ยดร.สเตนก็โดนไอ้นั่นขึ้นมามีอีกคนนึงลูกน้องคนนึงรอดมาได้รอดมาจากไอห้องเก็บไอเชี่ยนู้นได้รอดมาก็เลยอยู่ดีมาแทงเลยแทงเต็มอกเลยเลือดอาบเลยเปิดประตูมิติกลับไปหาเมียคิดใครไม่ออกมีช่วงนั้นก็จะส่งอีเมลไปตั้งนานแล้วเนี่ยส่งไลน์ตั้งนานแล้วขึ้นลิฟต์ก็ไม่เห็นตอบเลยทำไมไม่ตอบเนี่ยงอนด้วยมันก็ไปหาเมียหลังจากนั้นน่ะมันบาดเจ็บไปหาเมียมันก็คือเหมือนกับว่าต้องเมียเท่านั้นหมอคนอื่นรักษากูไม่ได้หรอกต้องตอนนี้นึกใครไม่ออกแล้วเจ็บ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 ออกไปมาช่วยหน่อยลากมาวิ่งเข้าห้องผ่าตัดแล้วมาเลยมาเอาเลยปลดไม่พอไม่ใช่แอบตลกเสื้อนิดนึงคือแบบมันถอดฟับกูนึกว่ามันจะเป็นเหมือนแต่งตอนไม่สปอยเปิดฟับมันก็เจอแล้วใช่ไหมเปิดฟับเคยเห็นชุดเกย์ไหมที่มันเป็นหนังลับอ่ะมันจะมาปลดไอ้ชุดเนี้ยนี่มันมีเหมือนชุดเกย์ลักอยู่ข้างในส่วนตัวติดภาพอาจจะเคยดูหนังเกย์มาบ้างฮะแล้วตอนนี้ไม่พอมีการอันนี้ด้วยเอาวิญญาณมาช่วยวิญญาณมันสลบไปไงถอดวิญญาณมาช่วยผ่าตรงนั้นสิมันจะแบบดูตรงคือทำงั้นเลยสนใจอย่างนึงคือมันแปลกๆสำหรับผมคือหนังเรื่องนี้มันจะมีตัวประกอบน้อยแล้วทีนี้เวลามีฉากที่แบบมันเกี่ยวกับพวกที่กว้างๆเนี่ยมันมีเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยพามาคนเดียวนี่นึกออกไหมมันต้องคนรอบข้างมันไม่เห็นบ้างเลยมันอารมณ์เหมือนกับด็อกเตอร์เตนนี่จะเป็นดังคนไร้ตัวตนมากแต่ความรู้สึกเป็นกูคงมองบ้างคนอะไรบ้างดูจับผิดนิดนึงมันคงมีแบบอะไรบ้างนึกออกไหมอย่างน้อยพยาบาลตัวประกอบอีกสักคนมาช่วยไหมอะไรนี้มันดูเฉพาะแต่ตรงนี้ว่าเฮ้ยต้องมีนางเอกคนเดียวเท่านั้นพูดว่านางเอกคนเดียวเท่านั้นก็มีนางเอกคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยมึงไม่มีคนอื่นเลยใช่ไหมอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็ไอ้นุ่นก็ตามเป็นวิญญาณตู้เป็นวิญญาณหรือพักหนึ่งตู้กันล่างวิญญาณลมเหมือนแคปเปอร์กันแคปเปอร์ฟึ๊ดฟึ๊ดทะลุออกไปน่ารักมีกระเด็นโดนกระเด็นโดนหลอดไฟเอ้ยมีทีที่แบบว่านางเอกกำลังผ่าตัดอยู่ดูดที่อะไรทุกอย่างทำเนี่ยต้องถือไว้อะแล้วมันแท่งอู้หูมันมีไอ้เหี้ยนั้นกำลังกดขนมอยู่เห็นไหมวิ่งผ่านขนมดีขนมหล่นลงมาไปเก็บต่ออะไรอย่างงี้สุดท้ายนางเอกก็ปั๊มหัวใจปั๊มแล้วระเบิดมันเหมือนไฟฟ้ามันเข้าไปไงแล้วมันทำให้พระเอกแม่งโผล่อีกทีนึงอุ้ยจุ้งมีเสียงนะมีเสียงทึมโอ้โหเหี้ยได้ปั๊มอีกทีนึงแต่หัวใจเต้นแล้วนะปั๊มอีกทีเอาอีกทีพอแรงกว่าเดิมสุดท้ายก็รอดมาดร.สเตนก็
ลับก่อนนะยังไม่มีเวลาว่างเย็ดอะไรเงี้ยประตูมิติประตูมิติเปิดไว้อยู่แล้วเปิดค้างไว้แล้วนายเอกมันถามว่านายเอกมันถามว่ากลับยังไงเดี๋ยวฉันต้องกลับทางประตูมิติที่ฉันเปิดไว้ในห้องเก็บของนั่นเองมามาดูนั่นเลยไปนายเอกจะรู้เลยว่าเจือนๆแบบงงตัวไหนงงไม่ได้อธิบายที่อะไรเลยเป็นกูก็งงงงหมดมีล่าสมมติแฟนผู้หญิงโผล่มาใส่แต่งชุดแม่ชีโผล่มาถูกแทงแล้วแบบช่วยหน่อยพอดีพวกปีศาจที่วัดเส้าหลินมันแทงมันข้ามมิติมาแทงนั่นแหละว่าเขาเลยไม่เสียเวลาอธิบายไงแล้วข้ามเวลากลับแล้วจะกลับยังไงอ่ะอ๋อประตูมิติเปิดไปแล้วอยู่ที่อื่นของเดี๋ยวข้ามเวลากลับมึนกับมึงเนี่ยประมาณนั้นไม่เสียเวลาอธิบายก็มันก็ไปเลยนะกลับไปแล้วคราวนี้ก็ไปเจอไอ้ตัวเหี้ยนั่นแหละที่ตายอยู่นอนตายเป็นครั้งแรกที่ฆ่าคนกลายเป็นฆาตกรขึ้นมาแล้วก็มาเจอมอโดกับแองเชียนวันมาที่แซนโพลัมเนี่ยในนิวยอร์กนี่นะและคราวนี้เขาก็คุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยผ้าคลุมเนี่ยเฮ้ยมันปกติมันอัปยศนะเนี่ยมันบอกว่าผ้าคลุมมันพยศนะเนี่ยผ้าคลุมตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมันเลือกคนนะเนี่ยเลือกคนมันพยศเหมือนม้าแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงขี่มันได้ไงเนี่ยมันเลือกนายแสดงว่านายก็เป็นคนที่ใช้ได้ใช้ได้แล้วมันจะให้ดร.สเต็งเนี่ยขึ้นเป็นเหมือนเจ้าอาวาสของสำนักเนี่ยของในประตูเนี่ยเหมือนเป็นผอ.ของอันเนี้ยดร.สเต็งบอกเลยว่าเฮ้ยไม่พร้อมแล้วมันก็บอกว่าประมาณว่าฉันที่ฉันเป็นหมอเนี่ยเพราะว่าฉันปฏิญาณไว้ว่าฉันจะต้องรักษาทุกคนให้หายไส้กรอกไหมแต่วันเนี้ยมันกินไส้กรอกไหมเอ้ยไม่ใช่ดิระวังวางใจเขาก่อนระวังใจกันดร.สเต็งฆ่าคุณคนแรกมันก็เลยบอกว่าเนี่ยมันผิดคำปฏิญาณตัวเองที่ให้ไว้แล้วนะกับอาชีพหมอใช่ฉันจะรักษาแต่วันนี้ฉันฆ่าคนแล้วฉันไม่พร้อมหรอกเลยมันก็บอกมอโดว่าเอ็งชื่อวันเนี่ยมันใช้พลังของด้านมืดมันบอกมอโดมันไม่ถูกกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมอโดบอกอย่าฝืนกฎธรรมชาติอย่าอะไรพวกนั้นมอโดจะเป็นคนที่แน่วแน่ดร.สเต็งจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบสามารถอันนี้ได้พลิกแพลงได้พลิกแพลงได้อะไรอย่างเงี้ยมอโดจะเป็นคนที่แน่วแน่แล้วเอ็งชื่อวันเคยพูดอยู่ครั้งนึงว่าสองคนเนี่ยมึงน่าจะแบบช่วยกันนะแต่ช่วงนั้นเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยรู้ว่าเอ็งชื่อวันเนี่ยใช้พลังด้านมืดแล้วสองคนนี้ไม่เถียงกันมอโดเชื่อว่าอาจารย์ไม่แน่แต่ดร.สเต็งได้ยินไอ้ตัวนู้นพูดไปแล้วเนี่ยก็เริ่มลังเลบอกมอโดเคยสงสัยไหมว่าทำไมอาจารย์เยาว์วัยได้นานขนาดนี้อยู่ได้นานขนาดนี้พูดไม่ออกเถียงกันอยู่พักมีอารมณ์มาแรงมากช่วงนี้ชอบอารมณ์การแสดงสองคนนี้อาจารย์ก็ไม่ตอบนะพอพูดใส่อาจารย์ท่านไม่ตอบอาจารย์ก็บอกก็ลมพัดเย็นดีนะอะไรจริงๆแล้วดร.สเต็งเนี่ยมาจุดนี้ก็แค่รักษามือจริงๆจนเนี่ยเริ่มเข้าถลำลึกเข้ามาเรื่อยๆถึงการเป็นจอมเวทแล้วหลังจากนี้มันกลับมาก่อนแล้วก็วิ่งไล่ดร.สเต็งบอกใช้พลังกระจกครอบคุมไว้แยกโลกความจริงกับโลกกระจกไว้มันเคยพูดว่าโลกกระจกเนี่ยคือแบบเอาไว้สอดแนมเอาไว้อะไรพวกนี้ไงแยกเอาไว้เหมือนเป็นมิตินึงอะอะไรประมาณนั้นพวกมึงอยู่ในกระจกนี่แหละสปอปไอ้คาซิเดียเข้าทางกูจะนั่งมวนแมงเลยโอ้โหมึงไปถึงนอกเมืองจะนั่งพริกจำได้ไหมตอนวิ่งออกมาจากนั่นแหละตอนวิ่งมาจากเซนโทรัมตอนวิ่งออกมาจากเซนโทรัมอะอยู่ที่ควักแหวนมาเนี่ยแสดงว่ามันออกไปได้ใช่ไหมกูเอาแหวนแสดงมันออกไปไม่ได้กูเอาแหวนมันแล้วเนี่ยไอ้เจ้าก็ไปดำวิ่งแต่ว่าสู้ไม่ได้วิ่งหนีกันนี่วิ่งกันไปยาวๆเลยวิ่งจะออกอีกประตูนึงมันพยายามเปิดวิ่งไปด้วยวิ่งเปิดไปด้วยนี่แต่ว่าไอ้ลูกก็พยายามแบบว่าทำสะดุดทำคลื่นงึบมือทำคลื่นเนี่ยโอ้มือล่วงบ้างแบบม้วนไม่ทันบ้างม้วนเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์เคยกินไหมตอนก่อนดูกินมาไปยูพาซ่ามาเยอะด้วยเย็นมาจะอ้วกจะอ้วกถอดล้วงม้วนอีกเหี้ยเนื้อที่อยู่ในกระเพาะม้วนเหมือนนั่นเริ่มม้วนกับทุกคนจะออกคอมีช็อตนึงจะไปเห็นที่เราลงไปเจอสแตนลีย์นิดนึงใช่ตอนพักเฮ้ยหน้านี้ตลกดีนะไม่รู้อ่านเรื่องอะไรดูไม่ทันค่อนข้างเขามาไวไปนิดนึงไม่ใช่มาไวไปมันแบบถ้าเทียบกับเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเป็นคาเมโอที่ค่อนข้างเฉยเฉยแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกประมาณนั้นสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยแหละไปจบตรงที่ตรงไหนตรงที่แอนเชียนวันเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เป็นวงกลมเหมือนเป็นลานประลองเป็นลานประลองแอนเชียนวันมาด้วยพัดมาด้วยพัดแล้วก็มีสัญลักษณ์โผล่มาตรงนี้ตรงเนี้ยไอ้ดำไม่เห็นปั๊บเฮ้ยช้านกูมีด้านมืดนี่หว่าผิดหวังเดี๋ยวไอ้แกก็ตบขวานั่นสิแค่นี้เกียนเหมือนผิดหวังสตาร์วอร์สตาร์ไซด์ครับทักใจไปเลยครับใจจะไม่ได้ตัวนี้อะไรแล้วคราวนี้ก็เกิดการต่อสู้กันนี่มันมีแผ่นเหี้ยอะไรจำไม่ได้แล้วสู้นั่นแหละแล้วอาจารย์ก็เหมือนกับโดนถีบใช่ไหมเข้าไปในประตูมิติแล้วพวกที่ตามไปอ๋ออาจารย์โดนแทงก่อนโดนแทงโดนแทงแล้วก็ถีบไปตกประตูมิติปุ๊บมันก็ไหลออกมาตามมันตึกอ่ะมันตกกับตึกอ่ะตกตึกตกตึกคิดภาพคนตกจากตึกธรรมดาแล้วโดนปังใช่ทะลุคนตกตายเลยแม่เอ้ยตึกสูงมากตกโคตรแรงตึกแบบใช่ไหมเหมือนที่กูอยู่ข้างนอกแล้ว
ไอ้พวกนี้ก็วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ตามมาท้ายก็พาไปหมอเรียกเรียกนี่ไงอีได้ยังไงอีแล้วเหรอหันไปตกใจอีเอาลายใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่มึงพาไปหามารอบที่แล้วแต่งชุดเหมือนคนจีนนะแล้วบอกไปวัดมาคราวนี้มาพร้อมเจ้าอาวาสมาพร้อมลูกวัดพร้อมเต็มหมดมีแม่ชีมาด้วยคราวนี้ขนแม่ชีมาแม่ชีบาดเจ็บแล้วคราวนี้ก็ดร.สเตนมันก็ถอดถอดวิญญาณมาอ๋อเห็นไอ้นุ๊กไปแล้ววิ่งไปไหนนะก็ไปตามถอดวิญญาณนี้นะถอดวิญญาณมันหยุดเวลาไว้จะไปไหนน่ะก็ตามไปคุยกันตามไปคุยกันเนี่ยชอบอยู่นะอารมณ์ตรงเนี้ยไอ้เช่นวันก็พูดประมาณว่าคือกูเห็นมาเยอะกูสามารถเห็นอนาคตตัวเองได้กูไม่เคยเห็นไกลจากตรงนี้เลยจากตรงที่กูยืนหน้าดูหน้าหิมะตรงเนี้ยอารมณ์เหมือนจะตายแล้วแหละแล้วคราวนี้ตัวเต็นก็เหมือนกับแบบคุยให้บอกมาหน่อยว่าคุณเห็นผมยังไงเออแล้วคุณเห็นผมยังไงอะไรงี้บอกท่านไม่เห็นเธออะไรมองอะไรไม่เห็นเธอเลยรู้แค่ว่าเธอเนี่ยมีเขาเรียกว่า possibility คือมีความเป็นไปได้อะไรสักอย่างเนี่ยในอนาคตเธออาจจะได้เป็นอะไรเนี่ยแหละมันก็เป็นเหมือนการบอกลามีการจับมือนิดนึงผู้หญิงอ่ะน่ารักนะไม่ใช่นะมันอารมณ์เพียรและน่ารักเพียรนะครับรู้สึกคืออารมณ์แบบว่าเอ็นเชนวันเป็นผู้หญิงมันจับมือแบบนี้แล้วมันดูนะดูได้ดีคือเนี่ยที่พี่ไอซีเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้พี่รู้สึกว่าอาจารย์เป็นผู้หญิงอ่ะถึงจะได้โมเมนต์ตรงเนี้ยมันได้นิดนึงใช่มันเหมือนอารมณ์แบบเวลาพี่เห็นน่ะด้วยความที่เอ็นเชนวันน่ะมันพูดอยู่ว่ามันเป็นนักเวทที่เก่งที่สุดเขามีศักดิ์เป็นมหาจอมเวทคือซอร์เซอร์สุพรีมแล้วอารมณ์เหมือนคุยกับพระเอกพี่ทำให้นึกถึงอารมณ์เหมือนแบบมันเป็นโมเมนต์แม่ลูกหรือว่าโมเมนต์อะไรที่เป็นเวลาคนต่างเพศอยู่ด้วยกันมันดูเฮ้ยเคมีเข้ากันดีใช่ลองนึกภาพว่าเป็นแบบผู้เฒ่าเดี๋ยวคนข้างนอกก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องจับมือดิมันจูบก็ได้อ่ะจริงต้องกูจะเอาผู้ชายอ่ะกูจะเอาผู้ชายแก่ๆอ่ะทำไมอ่ะไม่ต้องจับมือก็ได้ต้องการผู้ชายแก่ๆเพื่อไม่จับมือใช่ไหมต้องการผู้ชายแก่เสิร์ชในเว็บนั่นเลยโป๊ทั่วไปมีจะมีลุงคนนึงอยู่ลุงคนนั้นตายแล้วนะเขาตายแล้วลุงคนนั้นทำไมเนี่ยเขาเรียกเขาครับผมเขาเสียไปแล้วที่ลุงคนนั้นเทปเก่าที่ยังถ่ายไว้ก็คือพี่บอกว่าเอ้ยมันก็โอ้ได้ดีโมเมนต์มันก็ได้เนาะใช่ดูที่พี่บอกน่ารักพี่ชอบเขาจะเขินนะถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเขินล่ะมันต้องไปได้ป่ะล่ะเย็นตอนนี้ก็ไปแล้วเช่นวันตายฝากภาระอันใหญ่ยิ่งเอาไว้หลังจากนี้พระเอกก็จะยืนดูรายการแล้วคราวนี้ก็มันเกิดการที่ว่าเฮ้ยพระเอกตอนนี้มันไปบุกที่ฮ่องกงแล้วที่สุดท้ายแล้วคราวนี้ก็เลยจัดทัพมีการจัดทัพต้องเมื่อจัดทัพกลับไปหามอโดมอโดกำลังยืนแบบเหมือนกับลังเลรู้สึกว่ากูไม่ชอบเลยว่ะพวกมึงออกนอกกฎว่ะพวกมึงแหกกฎอะไรเงี้ยไอ้ยืนวันแม่งก็เอาพลังด้านมืดมาพวกมึงก็ใช้งานมันไม่ชอบทั้งสองด้านมอโดจะอยู่ตรงกลางทั้งสองด้านไม่กูไม่ชอบทั้งด้านเลยคาซิเดสกูไม่ชอบตัวไอเชนวันกูก็ไม่ชอบมอโดเริ่มเห็นแล้วดร.สเตนมาเกลี้ยกล่อมว่าเฮ้ยกูต้องการมึงอยู่อ่ะมึงช่วยกูเถอะอะไรเงี้ยขอตรงนี้ก่อนมันก็เหมือนโอเคไปอารมณ์เหมือนคนที่แบบว่าใจไม่เชื่อนะแต่เหมือนไปด้วยหน้าที่อ่ะหน้าก็ยังงงอยู่เลยวิ่งไปคือยังเป็นแบบสิทธิ์ของที่นี่อยู่เลยไปจะไปกันฮ่องกงก็เลยไปฮ่องกงช่วงฮ่องกงเนี่ยช่วงนั้นก็โอเคอยู่ตอนนั้นอ่ะพอดร.สเตนไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดการพังเรียบร้อยแล้ววงนี้ก็แพ้ถูกทิ่มถูกใจเราก็จะเห็นนั่นแหละทุกคนแม่งพังหมดเลยเมืองเราก็จะเห็นเอฟเฟกต์เป็นม่วงๆเหี้ยอะไรพี่ดอกเราพูดตรงนี้ช่วงเนี้ย 4G เยอะไอ้ม่วงๆนั่นน่ะเป็น 3D ไม่พูดดีกว่าทั้งหมดเพราะว่ามัน 3D มันถ้าให้พูดเจาะลึกมันยากเอาเป็นว่ามัน 3D หมดที่จะพูดถึง2เทคนิคคือฟีดเฟรมกับรีไวด์สังเกตมั้ยว่ามันจะมีบางช็อตที่ฟีดเฟรมคือทุกคนวิ่งหมดเลยนั่นหมดรอบอีกอยู่บนอากาศมีอะไรรับกองเคลื่อนอันเนี้ยมันมี2วิธี2อย่างอยู่ในนี้คือ1ถ้าเป็นซีนสั้นๆอินเสิร์ตเล็กๆเนี่ยเค้าใช้วิธีการเอาตัวนักแสดงอ่ะยืนนิ่งเลยแล้วจะมีเส้นสปาเกตตี้ที่บะหมี่อ่ะพวกนั้นเป็น 3D กับ2ถ้าเห็นกว้างอันเนี้ยเขาจะใช้วิธีการบ็อกซีกีหมดเลยแล้วคนเนี่ยจะใช้เป็นคนจริงส่วนหนึ่งค่อนข้างเยอะนะใช่เยอะมากแต่ว่ามีเฟรมนึงที่พี่ว่ามันนิดเดียวคือมันโอ้โหเย็ดเข้สำหรับพี่คือฟีดเฟรมเนี่ยทำยากมันจัดการยากมันไม่ใช่ทีดีทั้งหมดอ่ะมันถึงยากแล้วมันมีซีนนึงที่ไอตัวร้ายยืนคุยยืนพูดอ่ะแล้วมันจะมีข้างหลังอ่ะเป็นคนอ่ะคือมันค่อนข้างที่จะเป็นฟุตวิดีโอไม่ได้เป็น 3D มาบล็อกอยู่ข้างหลังมันดูแบนไปนิดนึงไอแบ็กกราวข้างหลังอ่ะแต่มันเป็นแค่ช็อตนั้นช็อตเดียวเนี่ยช็อตที่หน้าตรงรับแล้วเดินเข้าแล้วพูดคาซิเดียสมันก็วิ่งเข้ามาใช่ไหมล่ะพอดร.สเตนพอมาปุ๊บเฮ้ยทำไงไม่ใช่แล้วตัวย้อนเปิดไอ้เหี้ยนี่กำลังใกล้ถึงแพงอยู่ย้อนปั๊บหูวืดทุกอย่างง่ายดีแต่ว่าไอ้ตัวร้ายเนี่ยเหมือนกับยังไงวะมันสามารถพยุงตัวเองมาสู้กับพระเอกได้ในระหว่างที่รีไวด์อ่ะที่พระเอกสั่งให้รีไวด์ปั๊บแล้วมันรีไวด์ทุกอย่างมันกลับทุกอย่างมันกลับตรงเนี้ยพี่ชอบเทคนิคมากมันน่ามีการคัดคนคัดจริงๆแล้วม
ีการใช้ 3D ผสมด้วยอย่างหัวสังเกตว่ามันจะมีช่วงต่อสู้ในระหว่างดีวายชกปั๊บระหว่างที่ชกหัวแม่งดิ้นเห็นป่ะหัวแม่งวับปั๊บคือรีวายเหมือนกับไอ้ตัวโกงตัวเนี้ยมันกำลังขืนพลังอะอารมณ์พี่อะมันโดนรีวายไงแล้วมันชกแล้วมันลิ้นดึกๆๆอะมันน่าจะมีการคัดแบบเขาเรียกว่ามันมีการแท็กเกิดขึ้นแท็กอย่างที่เคยทำไปในแฟนตาซีโฟแท็กไปแต่มีการเอาทีดีมาดับในส่วนหัวก็แท็กหัวออกไป มีการโลโตคืออะไรอธิบายให้ฟังเดี๋ยวสั้นๆการถ่ายกรีนสกรีนคือการที่เราไม่ต้องการแบ็คกราวด์บางทีเขาถ่ายโลเคชั่นจริงเอากรีนสกรีนขึงแล้วถ่ายคนเอาคนเปล่าๆแล้วถ่ายแบ็คกราวด์อีกทีนึงมูฟเมนต์กล้องต้องเหมือนเดิมคนที่เป็นกล้องต้องแม่นมากแม่นในที่นี้คือต้องจำได้ว่ารางดอลลี่ไหลยังไงสปีดเท่าไหร่คนเข็นรางผู้ช่วย1ผู้ช่วย2ผู้ช่วย3ต้องจำจังหวะให้ได้ต้องถ่ายจังหวะจนมันเป๊ะผู้กำกับจะต้องมีสตอรี่บอร์ดอยู่ข้างในตัวต้องถ่ายเป๊ะซีนเนี้ยพูดเลยว่าสตอรี่บอร์ดต้องถ่ายเป๊ะเพี้ยนสตอรี่บอร์ดไม่ได้เลยถ้าเพี้ยนสตอรี่บอร์ดแม้นิดเดียวคุณจะเห็นความขยับมันจะไม่ตรงแล้วเนี่ยถึงบอกดิ้นด้วยเฮียกล้องแม่งก็ไหลหน้ามันก็ดิ้นมือก็ชกโอ้ยแล้วอิดก็มาโอ้เยอะไปหมดสักพักตัดไปเห็นนิ่งกล้องเคลื่อนอีกโอ้เตรียมนานอ่ะกูกล้าพูดเลยซีเควนซ์สุดท้ายนี่ใช่ไหมพี่กล้าพูดว่าซีเควนซ์ฮ่องกงถ้าถามทีม CG ยากกว่าซีเควนซ์ที่ติดยาเพราะติดยา 3D เลยต้องบอกก่อนแค่ตัวเดียวใช่ทีดาติดยาเนี่ยมันแค่แบบว่าเฮ้ยทีม 3D ดีไซน์แล้วปั้นเลยอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันมีการมาร์คเฟรมมันพูดง่ายๆเลยคือสตอรี่บอร์ดยังไงต้อง 100% ตรงนี้นะยากนะนี่ขนาดเราถ่ายรายการกันเองยังแบบโอ้โหนั่นคือแบบแค่คุยกันในห้องกูยังทำยากนั่นคือแบบถ้าสมมติตอนบล็อกไหลดอลลี่แม่งขึ้นอย่างนี้สปีดเท่านี้มึงก็ต้องทำอย่างนี้ต้องอย่างนี้เท่าเดิมต้องเท่าเดิมอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องเนี้ยทำเหมือนสเปซต้องไปไปไปยากสัสแล้วคราวนี้จอร์นมามุมันมาคราวนี้มันก็ต่อรองเหมือนตลกนะมาต่อรองไงต่อรองว่าให้เอาพวกนั้นไปใช่อยากซะแล้วเอาอะไรเป็นต่อรองล่ะมึงกับกูติดกันอยู่เนี่ยเอาดิถ้ามึงไม่เอากลับไปมึงกูติดอยู่เนี่ยอ่ะใช้เวลาเป็นอาวุธคือมึงจะสู้ยังไงกับเวลามึงเก่งแค่ไหนมึงก็สู้เวลาไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงก็โดนย้อนเออมึงก็ย้อนเงี้ยดิมึงก็ตายมึงโดนว่าไปตายแม่งตายโหดเหมือนกันมีคำนึงพี่รู้สึกว่าพระเอกมันตอกย้ำความเปลี่ยนไปของพระเอกอะพระเอกมันบอกว่าตายกี่พันครั้งก็ได้เพื่อให้มึงยอมใช่ไหมนี่มันคิดออกจากตัวเองแพ้เป็นแล้วแพ้เป็นแล้วแพ้ย้ำเลย จากคนที่แบบว่าจากคนที่แพ้ไม่เป็นชอบซีนหนึ่งที่ด็อกเตอร์สเตงโดนแทงอ่ะใช่พี่มองว่าพี่สะใจสะใจคือไอ้คนที่อีโก้อ่ะโดนแทงละนึกภาพว่าพี่พูดตรงๆว่าพี่เป็นคนที่เกลียดคนที่อีโก้มากเกลียดคนที่แบบว่าเฮ้ยมึงอย่าคิดต่างแปลกคนที่อีโก้พี่จะไม่ชอบมากแล้วพี่รู้สึกว่าโดนแทงทุกแอบสะใจเล็กๆมันแบบโหมันโดนหลายอย่างมากเคยเห็นพวกแบบบูชายันแบบมาหมดมีเยอะมีโดนทุบมีเหี้ยเต็มไปหมดจะบอกอยู่ว่าดร.สเต็งเนี่ยสามารถใช้พลังไอ้พวกนี้ได้ที่มึงเห็นอ่ะที่ดอมมามุกมันยิงเป็นลูกเหี้ยอะไรอ่ะเรื่องนี้เราไม่ค่อยเห็นดร.สเต็งใช้เวทมนต์แบบปิ้วเหมือนฮาร์รี่พอตเตอร์อ๋อมันเคยเล่นเกมมันจะมียิงใช่ไหมมันจะมียิงลูกพลังอะไรอย่างเงี้ยยิงลูกพลังได้ดร.สเต็งสามารถยิงพลังพวกนี้เป็นพลังจากเวทมืดมันพลังจากอีกมิตินึงไม่ใช่เวทมืดหรอกอีกมิตินึงอะไรเงี้ยพวกพลังทั้งหลายพวกเนี่ยดึงพลังมิติมาได้จริงเรื่องนี้ไม่เห็นเห็นไหมน้อยมากใช้พลังน้อยมากซึ่งมันจะแบบเริ่มต้นไงมันอาจจะเป็นแบบด็อกเตอร์เต็งเพิ่งฝึกอะต่อให้เป็นคนเก่งก็จริงอ่านครบหมดแล้วแต่มึงเพิ่งอ่านจบไงใช่มันยังเพิ่งฝึกอยู่อะไรงี้ด็อกเตอร์เต็งจะมีเรื่องเกี่ยวกับนี่อย่างนึงคือการรับสืบทอดเป็นยศอะไรนั่นไงมหาจอมเวทต่อเซอร์เลอร์สุพรีมเนี่ยยังต้องไปถึงจุดนั้นไงโอ้ยังอีกเลยอะใช่ยังไม่ถึงจุดขั้นนั้นไงเนี่ยถ้าเกิดต่อไปเราก็จะได้เห็นไอ้ด็อกเตอร์สเตนเนี่ยสามารถยิงพลังเหมือนไอ้ดอมามุที่มันยิงใส่ทุ่ง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 เยี่ยนนั่นแหละผมชอบนะจริงๆแล้ววิธีการเอาเวลามาเล่นธีมหลักของเรื่องนี้เลยเวลาจะเห็นนี่พระเอกเอานาฬิกามาดูเกี่ยวกับนั่นเองนาฬิกาพังไปแล้วไอ้เนี่ยมือมึงเนี่ยมันก็ไม่หายแล้วมึงไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้มันมีประโยคนึงที่พระเอกบอกว่านางเอกมันเหมือนกับพระเอกไม่ได้สนุกอยู่กับเธอไม่สนุกแต่ตอนนั้นก็เอนจอยเนี่ยเธอคิดเองหรือเปล่าเธอสนุกอยู่คนเดียวฉันไม่สนุกนะตอนนั้นมันมีตอนที่งอกันที่จะไปผ่าตัดอ่ะมันมีประโยคพวกนี้แล้วพี่มองว่าเออมึงเห็นกับตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยในช่วงนั้นอะเราลืมไปเลยเฮ้ยด็อกเตอร์สเต็งมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันจะเห็นชัดๆเลยตอนที่มันยืนอยู่คนเดียวแล้วที่ล้อกันเนี่ยที่แบบ
พี่รู้สึกเลยว่าไอ้คนเนี้ยแม่งเลือกแล้วจบไม่กลับไปเป็นหมอแล้วไงก็คือเปลี่ยนไปรักษาอย่างอื่นแทนไปทำอย่างอื่นแทนก็คือเนี่ยรักษาโลกมนุษย์เราปกป้องโลกปกป้องโลกปกป้องโลกจากอีกมิตินึงเป็นการเป็นหน้าที่ของดร.สเตนไปแล้วหน้าที่ของจอมเวทไงจริงๆผมชอบนะการไอ้เนี่ยที่ชนะดอนมามุกได้เงี้ยดอนมามุกมันก็พาเฮียนุ่งกลับไปโอ้ไอ้เฮียนุ่งลอยกลับไปมันมีประโยคนึงที่คาซิเลียสชี้หน้าแล้วบอกว่านี่ไงมันมีพลังอมตะแล้วไม่ยอมแบ่งอ่ะไอ้เชื่อมันพูดประโยคนึงพี่ชอบมากมันบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะไม่ได้สวยงามซะเสมอไปหรอกนะไอ้พลังอมตะอ่ะไม่ได้ดีหรอกมีได้หรอกนึงแต่บอกว่าชีวิตจะมีความหมายถ้ามันมีจุดจบช่วงเนี้ยก่อนจะสู้มันพูดสั้นมากเลยแต่มันมีความหมายใช่ช่วงเนี้ยช่วงสั่งตายอ่ะของชีวิตอ่ะชีวิตมันมีความหมายถ้าจะมีจุดจบนั่นแหละมันไปขัดกับคาซิเลียสไงคาซิเลียสที่ครูชีวิตเราอยู่ยาวๆดิอยู่ตลอดไปไม่ต้องตายไม่ต้องมีการสูญเสียทุกคนเราจะแฮปปี้กันหมดไงถูกมั้ยล่ะไม่ต้องร้องไห้แบบกูนี่ลูกเมียกูเสียตายไปแล้วนี่กูเอาคืนมาไม่ได้แต่เอ็นจินมันบอกว่าถ้ามึงไม่ตายเนี่ยมึงอยู่ตลอดไปไม่มีค่าถูกมั้ยนี่แหละสำคัญหลังจากนี้ก็จบแล้วต้องมีเครดิตผมพูดเครดิตนิดนึงเครดิตแรกก็คือพอมานั่งคุยกับสตริงพอบอกว่าอ้าโลกเราก็มีพ่อมดแล้วดิบอกข้าไม่ชอบชาข้าอยากกินเบียร์มึงจัดให้เลยสักเบียร์แม่งรีฟิลเองเลยรีฟิลเองนะดร.สเตงทำให้ต่อมันบอกว่าดร.สเตงเรียกมันมาทำไมมันมีรายชื่ออยู่รายชื่อมันมีฤทธิ์อยู่คนที่แบบจะมีอันตรายต่อโลกอะไรนี่โลกิน้องมึงก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่อะไรงี้พอมันก็พูดกับมาว่ากูจะมาหาพ่อมาหาโอดินเหรอไปหาโอดินกันคือถ้ากูช่วยมึงหาโอดินได้มึงยอมใช่ไหมไปกูไปช่วยมึงหาเองนั่นน่ะมามันบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะยกกันกลับทางคณะเลยใช่ไหมใช่กลับคณะใช่ไหมคงปาไปที่ประตูแล้วน่ะเลือกเลยมึงเลือกเลยไปไหนเลือกเลยใช่ดิไปไหนเกาะสมิตตี้หรือเกาะอะไรเกาะภูเก็ตช่างเลยไปปาร์ตี้ฟูลมูนก่อนใช่ไหมไปฟูลมูนก่อนช่วงตกฟูลมูนพอดีทอไปเที่ยวฟูลมูนกูอยากดูทอฟูลมูนมากเลยไปทอแม่งเมาไอ้กินเบียร์แล้วก็เครดิตสองเครดิตที่สองจะเป็นพี่ดำมอโดจริงๆแล้วถ้าใครไม่รู้ก็คือมอโดปกติเป็นตัวร้ายนะครับแต่ผมชอบอย่างนึงด็อกเตอร์สเตนเนี่ยดูเรื่องหลักแล้วมอโดเนี่ยจะอิจฉาด็อกเตอร์สเตนแต่แรกเลยในการ์ตูนนะตั้งแต่เข้ามาในลัทธิเนี่ยอิจฉาแต่แรกมันจะเป็นตัวละครที่คอยอิจฉาเลยใช่ไหมคอยอิจฉาแต่แรกเลยโอ้มึงเก่งไวว่ะอ๋ออารมณ์แบบด็อกเตอร์สเตนแบบมีพรสวรรค์ไงมีพรสวรรค์ไงที่มันสอนเยอะในการ์ตูนนะนี่ชอบอย่างนึงเนี่ยผมว่าในหนังดีกว่ามอโดเขาเชื่อตลอดเห็นไหมไอ้เชี่ยนู้นรออยู่หน้าบ้าน5ชั่วโมงเฮ้ยเอามันเข้ามาก่อนอะไรนี่ชอบตรงนี้มันมีมิติมากกว่าเดิมเท่าที่พี่ฟังเนี่ยพี่มองว่ามันต่างกันอย่างนึงคือเป็นแบบหนังแบบเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนหลังแล้วอ่ะไอตัวมอโดเนี่ยจะเหมือนตัวร้ายที่แม่งแบบโดนย่ำยีอ่ะย่ำยีจิตใจอ่ะมันจะเป็นคนที่ผิดหวังและมีปมที่ค่อนข้างแรงเป็นคนค่อนข้างผิดหวังไม่ใช่แค่ขี้อิจฉาอย่างเดียวนึกออกมั้ยในการ์ตูนขี้อิจฉาเฉยๆเลยไม่ได้มีอะไรมากมึงแค่มึงเก่งกว่ากูอ้าวเค้าอยากเห็นแบบในการ์ตูนนะเนี่ยพอในการ์ตูนมันจะมีแบบโอ้ยกูเก่งกว่ามึงใช่มั้ยกูไปหาดอมามุก็ได้แต่การ์ตูนนะดอมามุเชื่อกูแล้วจะได้พลังกูดอมามุคืออาจารย์ของกูแล้วคนนี้ไม่ใช่แอนจินวันแล้วนี่เขาอยากเห็นแบบนี้ไงเอาอย่างนี้เหรอเขาชอบอย่างนี้กันแต่ผมก็ชอบนะคือสแตนลีย์เขาเขียนโอเคแหละแต่ว่านี่ในหนังผมว่าโอเคกว่าสำหรับมอโดนะผมว่าเนื้อเรื่องมอโดของในหนังดีกว่าพี่ส่วนตัวพี่ชอบตรงที่ว่าเฮ้ยแต่ละตัวมันมีความหลังแล้วเรารู้สึกถึงความดราม่าในแต่ละคนพี่เชื่อว่าทุกคนมันมีเรื่องเสียใจอยู่ในใจหมดแหละมันมีเรื่องดราม่ามันไม่ขาวไม่ดำมันเทาๆกันหมดนะซึ่งโอเคนั่นแหละสุดท้ายมอโดก็เลยไปเอาเหี้ยเนี่ยที่มันเคยรอดมาเนี่ยจัดการมันออกดึงพลังเวทมันกลับมาเดินไม่ได้ใช่แล้วกูรู้แล้วปัญหาคืออะไรทำไมมึงทำอย่างนี้มันเป็นง่อยเลยกูรู้แล้วว่าอะไรนะกูรู้แล้วปัญหาคืออะไรมันมีจอมเวทมากไปตัดจบเลยดร.สเตงจะกลับมาเดี๋ยวกูจะบอกตอนไอ้เหี้ยนี่โดนดึงพลังภาคต่อไปไอ้ตัวเหี้ยเนี่ยมันต้องมีเกาะเพชรเจ็ดสีแน่นอนเกาะเพชรเกล็ดรุจีนั้นรุจีเรืองกล้าไม่ทันเด็กมึงเล่นมุกดูอายุเด็กด้วยไม่เคยดูทันแต่ขวัญฟ้าหน้าดำเกาะเพชรเจ็ดสีคือมันจะเป็นไอ้ง่อยแล้วมีเหมือนกับของขังจะเป็นเกาะพอใส่เกาะเพชรปั๊บไอ้ง่อยจะกลายเป็นสุดหล่อ7คนที่มีพลังแยกกันไปเกาะเพชรเจ็ดสีโทษทีเกิดไม่ทันว่ะเกิดช้าไปนี่นะกูตื่นดูตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์เลยแล้วทำไมมึงไม่รู้อ่ะนี่ทำไมไม่รู้อ่ะพี่เกิดไม่ทันตอนนั้นมันยังแบะอยู่บอแบะบอแบะนั่นแหละช่างหัว
มันให้คะแนนมันเลยดีกว่าครับสุดท้ายเรื่องนี้พี่ชอบสนุกถามว่าในมาเวลอ่ะพี่รู้สึกว่าเอนจอยกับเรื่องอื่นมากกว่านี้แต่ถามว่าดีไหมดี CG แน่นจริงสำหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ได้อลังการกับ 3D เพราะหนังมาเวลกับ 3D อ่ะมันไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่าโหย 3D โหโบมันไม่ต้องพูดแล้วที่แน่นคือพี่ยกเป็นซีเควนต์เดอะเบสเลยคือซีเควนต์ที่ฮ่องกงกล้าพูดเลยว่าภายในปีเนี้ยหรือภายในอีกหลายๆปีเนี้ยไม่ได้เห็นยากที่จะได้เห็นซีนแบบเนี้ยโหมันฟรีสเฟรมมันโลโตมันบิดบิดทกทกมันคือหลายเทคนิคมันโอ้โหมึงแยกกันบันไลอ่ะมึงแยกแล้วมึงต้องเป๊ะด้วยคือจับที่มันรวมๆกันอยู่เนี่ยแยกมึงต้องแยกเลยถึงจะออกมาสวยงามที่สุดแยกแล้วต้องเป๊ะอีกไอซีนที่นี่สกินเพย์ประมาณนี้แหละสมมุติถ้าเป็นคนเขียนบทซีนนี้สู้กันอุดตลุดมีแค่นี้สู้อุดตลุดสมมตินะถางไว้ถางไว้บทคนเขียนบทเขียนไว้เพราะว่าบทเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นแอคชั่นต้องไปประชุมอีกทีโอ้โหงานมึงสตอรี่บอร์ดไม่เคยเห็นคนทำแอนิเมชั่นไหมคนทำงาน CG อ่ะมันจะมีตัวสตอรี่บอร์ดอ่ะแปะเลยเพราะกูจะดูไงทำทีละวิไงโอ้โหนี่มึงทำได้เลยมึงมีเต็มเลยมีเยอะแน่นอนพี่ชอบระบบการจัดการมากแล้วออกมาเพอร์เฟกต์ก็เลยให้ที่8แข็งแรงฮะว่าไงนะบอกมันวางก่อนมันเจ๋งมากมันดีมากเอฟเฟกต์ดีทุกอย่างดีตลกด้วยมีโบนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างมันสามารถกลมกลืนไปได้โดยดีแนะนำอยากให้ไปดูจริงๆเรื่องนี้ต้องดูที่โรงอย่าซื้อแค่ชอบบ้างก็ได้ดูโรงเลยไม่ชอบตรงไหนที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่ดีแบบไม่ชอบอ๋อไม่ชอบก็ไม่ชอบบทแบบบางอย่างเขาข้ามไปเขาเล่าเร็วไปหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวชอบมากก็ 8.5 คะแนนครับผมมาดิพี่เรื่องนี้ชอบนะจริงๆแล้วแต่ว่าสู้เรื่องอื่นไม่ได้เรื่องบทแค่นั้นเองรู้สึกว่าเรื่องอื่นแข็งแรงกว่าเรื่องนี้อาจจะมีบทด้อยไปบ้างแต่อย่างว่าผมว่ามันคงไปเหนื่อยเรื่องนะหูจงที่สุดที่อะไรพวกนี้พูดเลยว่าแต่ผมว่าเขาจ่ายบทได้โอเคแล้วมอโดทำออกมาได้ดีคาซิเลียสมีเหตุผลที่ค่อนข้างยูนิคค่อนข้างไม่ซ้ำใครผมว่าโอเคอยู่แต่ว่าด็อกเตอร์สเตนเร็วไปนิดนึงแค่นั้นเองช่วงแรกๆอยากเห็นเยอะกว่านี้แล้วมันจะมีช่วงความลำบงลำบากอะไรที่ผมว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้แค่นั้นจริงๆหนังเรื่องนี้เร็วอยู่มันทำไม่นานกว่านี้ยังได้เลยปกติหนังมันเป็น2ชั่วโมงอัพอ่ะ2ชั่วโมงเท่าไหร่วะเรื่องนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงพี่ว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้อย่างนิดมันตื่นตาพี่ดู 3D มา IMAX 3D โอ้ถ้า IMAX พี่ชอบว่ามันใช่ใช่แต่ว่าถ้า IMAX 3D เนี่ยพี่มองว่าเราจะไปอินกับฉากตอนที่ติดยาที่มันม้วนอ่ะอันนั้นน่าจะส่งไอ้เชี่ยนั่นแหละโหเยอะไอ้เชี่ยตอนนั้นก็ไอ้คาซิลิสอยู่ตรงนี้ไอ้ต้นอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเลยว่ามันแบบโหมันแยกกันเยอะแล้วมันมีพุ่งอ่ะแล้วในขณะที่มันจะทำให้เราเวียนเขาเลยไหมตัวละครพุ่งไปหน้าแบ็คกราวด์พุ่งย้อนหลังมันเหมือนคนเมารถอ่ะแบบว่าอีกอย่างที่อยากเห็นคืออยากเห็นด็อกเตอร์สเตนแบบยิงพลังบ้างนี่ชอบชอบตอนนั้นอาจจะมีภาค2ไงที่แบบว่าเก่งขึ้นแล้วใช่อันนี้ยังไม่เก่งอันนี้ยังไม่เก่งเห็นแค่แบบพลังปึ๊กระดับเลยดับอะไรงั้นก็เลยให้ 7.5 ครับหมดแล้วดร.สเต็งเชื่อว่าอาจจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบแหละสำหรับพี่นะเอาส่วนตัวก่อนความคิดพี่คือเฉยๆทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์คิดของตัวเองคุณอาจจะไม่คาดหวังทุกคนอาจจะไม่ชอบก็ได้บางคนโอ้ชอบมากอาจจะอินมากกับหนังสือการ์ตูนเนี่ยกูเลยอยากเห็นหนังสือเนี่ยเป็นคนขึ้นมาจริงๆแล้วแต่ส่วนตัวพี่มองว่าเฮ้ยมันก็โอเคมองเนื้องานรูปเนี่ยพี่เป็นคนมองว่าหนังอ่ะเอาหน้าตรงเนี้ยเป็นไงอย่าไปอ้างอิงอดีตปัจจุบันเคยได้ยินไหมคำว่าอดีตช่างมันอนาคตอยากพึ่งไปนึกถึงตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงซึ่งพี่มองว่าตรงเนี้ยเฮ้ยโอเคอยู่นี่มันคือภาคแรกเองนะนี่มันคือเริ่มต้นนะพี่มองว่าเริ่มต้นได้ขนาดนี้ภาคต่อไปต้องมันแน่ๆกล้าพูดอ่ะคือมันจะเห็นวันนี้นะภาคแรกมึงก็มึงก็ปลิ้นกันแบบโอ้โหภาคหน้ากับกูก็ภาคหน้านี้ขอมาหรืออีสักอย่างพลังเนี่ยเอาไปเลยครับเม็ดชมพูผมไม่ต้องฝึกผีที่หัวจะล้างออกไหมอ๋อช่างเยอะหมดเลยไม่เป็นไรอาจจะต้องอยู่นี่ไปอีกเดือนนึงอะไรเงี้ยกูเสียวมันก็ต้องมันจะล้างไม่ออกนี่แต่ว่านี่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเกิดมาก็หน้าคล้ายเบนเดดิกต์คอนดิกบับบูชก็ขอฝากไปด้วยครับผมกับเพจ XZ Entertainment ครับผมแล้วก็ช่องทาง YouTube หนังรีวิวนะครับผมเห็นตาอย่างนี้ในเริ่มเบอร์เพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้หกโมงเช้าแล้วอีกสักแป๊บนึงกูจะต้องตื่นไปเรียนแล้วเนาะก็ฝากไปด้วยครับผมกับเทปนี้ด็อกเตอร์สเต็งสปอยแล้วก็เรื่องงานสกรีนมีข่าวมาอัปเดตนะครับสาวอัปเดตก็คืองานสกรีนจะเลื่อนไปจัดวันที่10ธันวาแต่เดี๋ยวจะมีโปสเตอร์ออกมาให้ได้รับทราบอย่างเป็นทางการนิดนึง10ธันวาวันวาเลนไทน์
ใช่ไม่ใช่อันนี้คือประชุมกันคุยกันกับเจ้าของงานแล้วเคาะปุ๊บแล้วมันก็บอกทุกคนเลยเราถือว่าแฟน Exceed พิเศษสุดๆบอกก่อนรู้ก่อนใครเราจะโชว์ทีเซอร์มนุษย์ปลาด้วยคุณรอดูเลยจริงๆมนุษย์ปลารอเลยใช้เวลาเขียนบท10ปีแล้วก็ใช้เวลาถ่าย1ปีใช้เวลาตัดต่ออีก3ปีหนังเรื่องนี้ใช้เวลาทำประมาณ15ปีเสร็จปั๊บทำหนังคือครึ่งชั่วโมงคนเขียนบทมันจะอยู่ถึงว่างๆกูที่เขียนบทแต่กล้าพูดว่าถ้าสมมุติมีผลงานออกมาจะพยายามไม่ผิดหวังถ้ามีโอกาสได้ทำแต่จะมีโอกาสได้ทำไหมอีกเรื่องนึงมีโอกาสได้ทำมากเพราะว่าเราก็มีกันอยู่แค่นี้อย่างที่ยิมเคยบอกนะอิจฉากันนะช้าคนได้ทำได้ทำแล้วก็ทำมันดีๆไม่ใช่ว่าเราเป็นพวกที่แบบหุยด่าตะบันดาถ้าดีมันก็ดีดีใครจะว่าอะไรล่ะบ้าหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไม่ดีก็ว่าได้ไหมล่ะถ้ามันไม่ดีก็ด่าได้ไหมล่ะถ้าไม่ดีก็ด่าก็แบบเออแต่ว่าเออถ้าพี่ทำอ่ะรีวิวเลยเห็นต่างได้เลยด่าได้เลยหนังเหี้ยว่าบทเหี้ยพูดได้เลยเราจะได้รู้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเฮ้ยเราคิดอะไรยังไงแต่ว่าถ้ามีโอกาสฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ Exceed Entertainment Exceed Entertainment ปัจจุบันเซิร์ชรีวิวหนังใน YouTube ก็เจอแล้วจริงง่ายมากหรือไม่ก็เซิร์ชหนอนหนังเจอเลย YouTube Google เซิร์ชได้หมดไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอฝาก1คำถามคือผลไม้อะไรเอ่ยกินข้าวไม่เคยจ่ายตังค์สวัสดีครับเฉลยไหมอ่ะเฮ้ยไม่เฉลยไม่เฉลยอ่ะเดี๋ยวไปเฉลยข้างล่างตอบมาก่อนตอบกันมาดูไปคอมเมนต์เฉลยเย้เย้เย้โอเคสวัสดีผลไม้อะไรเอ่ยกินข้าวไม่เคยจ่ายตังค์สักทีครับผมมุกผมมุกอะไร